นนะครับแล้วเราก็ได้มีแผนในการสังเกตการการเลือกสวครั้งนี้นะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาเป็นต้นมานะครับทีนี้จากการที่เรารวบรวมข้อมูลนะครับวันนี้อาจจะลองมาสรุปแบบคร่าวๆว่าตั้งแต่ช่วงรับสมัครมาเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะครับถ้าไปที่ข้อแรกเลยนะครับปัญหาที่เราเจอมาเยอะมากๆในช่วงของการรับสมัครนะครับก็คือเรื่องของการตัดสิทธิ์ใช่ไหมครับเหตุผลที่เมื่อสักครู่พูดกันเรื่องว่าทำไมผู้สมัครน้อยเนี่ยอาจจะมีเหตุผลอยู่ 2-3 ประการนะครับอย่างแรกที่ผู้สมัครน้อยอาจจะเป็นเพราะเรื่องอายุ40ปีขึ้นไปนะครับอย่างที่2เรื่อง 2,500 บาทในค่าสมัครนะครับเราน่าจะเป็นประเทศเดียวแล้วที่ประชาชนจะต้องจ่ายเงินเข้าไปเพื่อจะมีสิทธิ์ลงคะแนนนะครับยังไม่นับรวมอีกว่าประชาชนจำนวนมากไม่รู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ลงสมัครนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องนิดนึงก็คือว่าหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560นะครับผู้สมัครประชาชนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะคนอายุ40ยังจำได้ว่าถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสิทธิ์เลือกตั้งเราจะกลับมาเมื่อเราไปใช้สิทธิ์ในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าหลังรัฐธรรมนูญ60เป็นต้นมานะครับคนกลับคืนมานะครับอันนี้เป็นปัญหาในระดับสิทธิ์ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับที่ทำให้คนจำนวนมากที่โทรเข้ามาหาอีวอทเนี่ยเขาไม่ทราบมาก่อนว่าอ้าวเขาไปสมัครแล้วเขาสมัครไม่ได้เตรียมตัวไปแล้วก็สมัครไม่ได้นะครับยังไม่นับรวมอีกว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีชื่อในพรรคการเมืองหรือไม่ได้จ่ายเงินพรรคการเมืองแล้วแต่กกต.ไม่ยอมเอาชื่อเขาออกนะครับเขาก็เสียสิทธิ์ไปนะครับอะไรพวกนี้ฮะมันทำให้มีคนสมัครแค่ 48,000 นะครับและพอวันที่29มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนะครับกกต.ตัดสิทธิ์อีก 2,000 คนนะครับอันตรงนี้มีปัญหายังไงนะครับคือเขาตัดสิทธิ์ 2,000 คนเนี่ยหลายคนก็โทรมาว่าเขายื่นเอกสารครบแล้วเอกสารไม่ขาดหรือจริงๆเขามีสิทธิ์จริงๆเขาไม่ได้มีชื่อในพรรคการเมืองนะครับเอาเอกสารลาออกไปยื่นแนบกับใบสมัครแท้ๆนะครับปรากฏว่าถ้าพอกกต.แล้วพอกกต.เขาบอกว่าตัดสิทธิ์ออกตั้งแต่บัญชีรายชื่อนะทำยังไงนะครับกลายเป็นว่าการใช้ดุลพินิจในการตัดสิทธิ์ของกกต.เนี่ยกกต.ไม่ได้ชี้แจงว่าทำไมเขาถึงตัดสิทธิ์แบบนั้นนะครับและเป็นภาระของประชาชนด้วยที่ขอย้อนนิดนึงครับคือกกต.เนี่ยเขามีอำนาจมากตรงที่เขาสามารถตัดสิทธิ์ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้สมัครตัดสิทธิ์หลังจากนี้ด้วยเมื่อประกาศรายชื่อมาแล้วก็ยังตัดสิทธิ์ได้อีกถ้าเขาเห็นว่ามีใครที่ไม่มีคุณสมบัตินะครับหรือเขายังตัดสิทธิ์ได้อีกถ้าเขาเห็นเขามีหลักฐานและเขาเชื่อว่าเขาเชื่อหลักฐานนั้นว่ามีการทุจริตนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยพอกกต.ตัดชื่อออกชื่อเราออกแล้วทำไงเขาบอกว่าให้ประชาชนนะครับกฎหมายบอกว่าให้ประชาชนไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันนะครับไอ้การไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเนี่ยมีคนโทรเข้ามาเยอะมากเพราะว่าประชาชนไม่รู้จะไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกายังไงนะครับถ้าคนไม่เรียนกฎหมายก็คงจะนึกไม่ออกแม้แต่คนเรียนกฎหมายก็คงนึกไม่ออกว่าจะไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาต้องเตรียมอะไรบ้างและยังให้เวลาแค่3วันในการเตรียมเอกสารนะครับอันนี้คนที่โทรเข้ามาน่าจะมากกว่าครึ่งนะครับที่เขาก็ตัดใจแล้วก็ไม่ดำเนินการต่อเพราะมันยากเกินไปนะครับอันนี้เป็นการผลักภาระให้ประชาชนทำให้เขาก็ปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้ยากกกต.ก็ลอยตัวนะครับยังไม่นับรวมอีกเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับว่าหลังจากนี้นะครับกกต.ก็ยังมีอำนาจในการแจกใบส้มนะครับทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับใบส้มในตอนเลือกตั้งปี62ใช่ไหมครับที่แจกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยที่เชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าถ้ากกต.มีหลักฐานว่ามีการทุจริตและกกต.เขาเชื่อหลักฐานนั้นกกต.สามารถสั่งระงับสิทธิผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน1ปีและคำสั่งของกกต.เนี่ยให้เป็นที่สุดด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดหลังจากนี้เขาเอาเอกสารเอกสารนึงซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้แล้วเขาบอกกกต.บอกว่าเชื่อเอกสารเนี้ยคุณออกคุณหมดสิทธิ์ไปเลย1ปีนะครับกว่าเราจะพิสูจน์นะเห็นจากเคสในปี62ใช่ไหมกว่าจะพิสูจน์ได้คือก็เลือกตั้งจบไปแล้วได้ผู้ชนะคนใหม่แล้วผ่านไป 2-3 ปีก่อนเรื่องจะจบนะครับสิทธิ์เราก็เสียไปแล้วนะครับยังไม่รวมว่าในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจของเขานะครับคือกกต.ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะครับจากตามพ.ร.บ.สว.เนี่ยมาตรา32นะครับเขาบอกว่าถ้ากกต.รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในการเลือกสว.ทุกระดับนะครับถ้าทำตามกฎหมายและกระทำโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองนะครับในส่วนของการตีความว่ามันสุจริตหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมอาจจะขอยกให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเป็นคนช่วยอธิบายต่อว่ามันสุจริตเนี่ยดูจากไหนบ้างนะครับครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ทำไมคนสมัครน้อยและในอนาคตก็อาจจะมีแนวโน้มที่น้อยลงอีกเพราะอาจจะโดนตัดสิทธิ์นะครับ
ในส่วนที่2ครับจากปัญหาที่เราเจอเยอะมากๆคือความผิดพลาดที่เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็ส่งผลไปให้เราต้องตั้งคำถามไปถึงว่าเขาเข้าใจผิดขนาดนี้ได้ยังไงเขาอบรมกันมายังไงกกต.จัดการอบรมแบบไหนนะครับทั้งเรื่องเอกสารใช่ไหมฮะที่กกต.เรียกเอกสารเกินที่จำเป็นทั้งสุทธิบัตรนะครับทั้งใบรับรองการทำงานทั้งวุฒิการศึกษาซึ่งจริงๆไม่ได้กฎหมายไม่ได้บังคับให้ใช้ถ้าเราไม่ได้สมัครในอำเภอที่เกิดนะครับยังไม่รวมถึงรูปถ่ายนะครับที่เขาก็มีปัญหากับรูปถ่ายอีกว่ารูปถ่ายเนี่ยจริงๆกฎหมายบอกว่าแค่เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตานะครับแต่ว่าหลายอำเภอก็ไล่ผู้สมัครให้กลับไปทำใหม่เพราะว่าเป็นรูปถ่ายที่ไม่สุภาพนะครับแต่งตัวไม่สุภาพทำหน้าตาไม่สุภาพใส่เสื้อไม่สุภาพนะครับอันนี้เป็นการตีความเกินกฎหมายไปเยอะนะครับรวมถึงว่ามีการเรียกเอกสารเกี่ยวกับหนังสือรับรองความรู้นะรับรองความเชี่ยวชาญใช่ไหมสว4จริงๆกฎหมายบอกว่าเป็นใครก็ได้ขอแค่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนใช่ไหมครับแต่กกต.หลายที่เขาก็บอกว่าไม่เอาลายเซ็นคนนี้ให้กลับไปเอาใหม่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพพอที่จะรับรองคุณได้นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยทำให้หลายคนที่ไปสมัครก็ต้องเจอภาระต้องไปถกเถียงกับกกต.เองนะครับความเข้าใจตรงนี้มันมีความเข้าใจผิดตรงนี้มีปัญหายังไงเพราะว่ามันทำให้เกิดข้อกังวลครับว่าเอาแค่ขั้นตอนการรับสมัครแค่5วันเนี่ยก็มีปัญหาขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดขนาดนี้แล้วยังไม่นับไปถึงว่าในวันเลือกตั้งจริงล่ะในวันเลือกขอโทษทีในวันเลือกสว.จริงในวันที่9นะครับกลไกมันซับซ้อนกว่านี้มากแบบที่พี่เป๋าว่าเนาะทั้งต้องเลือกในกลุ่มทั้งต้องเลือกไข่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ยังเข้าใจผิดอย่างนี้อยู่นะครับจริงๆคะแนนเราอาจจะไม่ได้หายจากการที่เราทำพลาดเองแต่อาจจะคะแนนเราอาจจะหายจากการแบบการกระทำที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่กกต.คงต้องเน้นย้ำแล้วก็ต้องชี้แจงประชาชนด้วยว่าเน้นย้ำเนี่ยมันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในข้อเสนอหลังจากนี้นะครับในส่วนข้อที่3ครับพี่อีกปัญหาที่เราเจอเยอะเหมือนกันคือเรื่องการดูแลการใช้สิทธิ์ของทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีจำนวนมากเหมือนกันนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับพบว่าในการจัดสถานที่เนี่ยหลายที่ที่เราไปใช่ไหมครับไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการเดินทางของทั้งผู้พิการผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นหรือใช้ไม้เท้าเลยนะครับจัดบนชั้น2บ้างจัดบนชั้น3บ้างพอคนพิการเขาเข็นรถไปทำยังไงนะครับเขาก็ใช้อสใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาสาสมัครมายกรถเข็นน่ะขึ้นชั้น3นะครับทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้วก็ไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกนะครับหลายคนก็อาจจะตัดสินใจไม่ไปเลยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งปกติด้วยแต่พอมาเลือกสวเขาก็ยังไม่แก้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็คาดหวังอยู่ว่าในวันเลือกตั้งจริงเนี่ยถ้ามันแก้ปัญหาได้ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็มีปัญหาระยะยาวนะครับยังไม่นับรวมถึงว่ามีอีกเรื่องนึงครับคือกฎหมายบอกว่าผู้พิการที่ไม่สามารถลงคะแนนได้เองหรือคนสูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงคะแนนได้เองเช่นมือสั่นเขียนเนี่ยเขียนผิดนะครับสามารถพาผู้ช่วยเข้าไปได้นะครับแต่ว่าในวันลงสมัครเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเรื่องการที่ผู้พิการเขาจะมีผู้ช่วยนะครับพอผู้พิการไปสมัครก็บอกว่าไม่ให้พาผู้ช่วยเข้าให้เจ้าหน้าที่เป็นคนช่วยแทนนะครับผู้พิการเขากังวลว่าข้อมูลเขาจะเจ้าหน้าที่ก็รู้สิว่าเขาจะทำยังไงต่อนะครับอันนี้ยังไม่เป็นปัญหามากนะฮะแต่ถ้าวันเลือกจริงแล้วผู้พิการเขาไม่สามารถพาผู้ช่วยเขาไปได้แต่ในอำเภอบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยลงคะแนนแทนอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นก็จะรู้ว่าผู้พิการคนนั้นลงคะแนนให้ใครนะครับในประเด็นที่3เกี่ยวกับผู้พิการครับคือเรื่องของผู้พิการทางสายตาและการได้รับข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่าเอกสารที่เราได้รับตั้งแต่วันสมัครใช่ไหมครับตั้งแต่ใบสมัครและตั้งแต่คู่มือที่เขาแจกนะครับแล้วก็แบบสว3ที่เขาจะแจกเรารวมถึงว่าบอกว่ามีข้อมูลประชาสัมพันธ์ผู้สมัครบนช่องทางออนไลน์นะครับทั้งหมดนี้ไม่เคยมีเอกสารที่ทำเป็นอักษรเบลล์ทั้งหมดนี้ไม่เคยมีเอกสารที่ทำเป็นหนังสือเสียงนะครับทำให้ผู้พิการที่เจออุปสรรคในการสมัครอยู่แล้วเนี่ยต้องจัดการตัวเองนะครับบางท่านนะครับเขาอาจจะบอกว่าก็ให้คนมาช่วยอ่านสิก็มีผู้ช่วยเข้าไปแล้วนี่นะครับให้คนมาช่วยจัดการดูแลตัวเองไปได้ไหนๆที่คุณจะเป็นสว.นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการของกกต.นะครับที่จะต้องทำให้เท่าเทียมทำให้ทุกคนเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้โดยสะดวกนะครับอย่างน้อยๆนะครับแคร์ไม่แคร์ขนาดไหนก็ตามอย่างน้อยควรจะมีการสนับสนุนพื้นฐานให้คนทุกคนนะครับโอเคใน3ปัญหาที่กล่าวถึงไปเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องที่วิวัฒน์รวบรวมมาแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษนะครับในส่วนของข้อที่4ก่อนจะจบรอบนี้นะครับคือเรื่องเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสการมีส่วนร่วมขนาดไหนนะครับนี่ต้องบอกว่าหลังจากมีเสียงเรียกร้องอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับที่กกต.เขาบอกว่าเขาจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการได้นะครับ
โดยเขาได้มีหนังสือนะครับไปถึงผู้อำนวยการกกต.ทุกจังหวัดแล้วนะครับน่าจะสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยังไม่มีหนังสือทางการโทษทีครับเป็นหนังสือทางการไปถึงกกต.จังหวัดแล้วแต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ออกมานะครับโดยเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้สังเกตการมี2แบบนะครับแบบที่1คือองค์กรภาคประชาชนที่ทำ MOU กับเขาคือช่วงก่อนเนี่ยกกต.ก็มีการทำ MOU กับภาคประชาสังคมที่มาช่วยดูแลเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับซึ่งโอเคก็อาจจะมีvote อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้โควต้ามาเล็กน้อยเช่นอำเภอละ1คนนะครับไม่รู้จะเห็นอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าให้เราส่งรายชื่อไปแล้วก็ส่งรายชื่อไปแล้วนะครับในการมีส่วนร่วมตรงนี้เขาก็กำชับกับกกต.ทุกจังหวัดว่านะครับเพื่อให้ผู้สังเกตการของภาคประชาชนเนี่ยที่มีโควต้าเข้ามาเนี่ยได้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเขาจะบอกว่าเขาจะจัดให้มีการจัดบริเวณที่สามารถตรวจสอบการเลือกสว.ได้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเขาบอกว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในแนวแถบกั้นใช่ไหมครับถ้าทุกคนนึกถึงวันเลือกส.ส.มันจะมีแถบกั้นใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในแถบกั้นแต่เราจะอยู่รอบนอกที่มันจะมองเห็นเขาบอกว่าจะจัดพื้นที่แบบนี้ไว้ให้ในระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับและส่วนที่สองนะครับเขาก็บอกว่าในหนังสือนั้นก็บอกว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถสังเกตการได้นะครับแต่มีการบอกให้กกต.ทุกจังหวัดนะครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจสังเกตการนะครับยื่นคำขอสังเกตการล่วงหน้าต่อกกต.ต่อสำนักงานกกต.จังหวัดนั้นนะครับเขายังไม่คอนเฟิร์มว่าถ้าเรา walk in ไปจะทำได้ไหมนะครับเขาบอกว่าให้เรายื่นคำขอก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไปจัดการออกแบบสถานที่ให้นะครับทีนี้เราสื่ออยู่ตรงไหนนะครับสื่อยังไม่มีในหนังสือนี้นะครับมีแค่การชี้แจงปากเปล่าว่าสื่อก็เข้าดูได้เหมือนประชาชนนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการชี้แจงมาอีกเล็กน้อยว่าเอาแล้วประชาชนเข้าไปเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถเอามือถือไปถ่ายรูปได้ไหมเพราะไม่ได้อยู่ในแนวแถบกั้นนี่นะครับเขาก็ตอบเรามาแต่ยังไม่มีเอกสารนะครับตอบเรามาว่าประชาชนผู้สังเกตการหรือสื่อเนี่ยก็สามารถเอามือถือเอากล้องไปถ่ายรูปได้เพราะว่าอย่างที่หนึ่งคุณไม่ได้อยู่ในแนวแถบกั้นนะไม่สามารถสื่อสารกับผู้สมัครได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่สองตามกฎหมายเนี่ยห้ามเฉพาะผู้สมัครนะครับที่ห้ามเอาเครื่องมือสื่อสารเข้าไปเครื่องมือสื่อสารที่นี้หมายถึงกล้องหมายถึงมือถือหมายถึงสมาร์ทวอทหมายถึงทุกอย่างนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับแม้ว่ากกต.เขาจะมีหนังสืออย่างนี้ไปถึงกกต.ทุกจังหวัดแล้วนะครับเราก็ยังพบปัญหาเล็กน้อยนะฮะที่อาสาสมัครเรารายงานเข้ามานะครับอาสาสมัครบางคนก็ไปอบรมการสังเกตการกับกกต.แต่ละจังหวัดแล้วนะครับยังมีความที่กกต.แต่ละจังหวัดเนี่ยยังเข้าใจไม่ตรงกันอยู่นะครับเช่นบางอำเภอยังไม่ชัดเจนเลยว่าผู้สังเกตการอยู่ตรงไหนของสถานที่เลือกแล้วจะมองเห็นอะไรได้บ้างนะครับบางอำเภอยังไม่ตอบเรื่องนี้นะครับหรือบางอำเภอบอกว่าผู้สังเกตการเนี่ยหรือประชาชนที่ไปสังเกตการเนี่ยเอามือถือเข้าไปถ่ายรูปได้เลยแต่บางอำเภอบอกว่าไม่ได้ห้ามเอาเข้านะครับความไม่ถูกต้องตรงกันตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าคงควรจะต้องเร่งจัดการนะครับเพราะตอนนี้มีคงมีหลายเรื่องแล้วแหละที่แต่ละอำเภอตอบไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้นะฮะเราคิดว่าจากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสังเกตการด้วยนะครับคงมีอีกหลายเรื่องเลยที่กกต.จำเป็นที่จะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะถึงวันที่9นะครับเพื่อไม่ให้วันที่9มันมีปัญหามากกว่านี้นะครับเพื่อให้ปัญหาที่เราคาดเดาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเกิดขึ้นมันราบรื่นมันผ่านไปแบบสมูทนะครับโอเคในส่วนแรกผมอาจจะเกริ่นไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องข้อเสนอว่าจะไปยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในพาร์ทตัดไปนะครับค่ะขอบคุณข้อเสนอจากคุณกิตแสงสุรินทร์ผู้แทนจาก WeWatch นะคะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการบริหารไอรอค่ะขอมานั่งตรงที่กดคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆนะครับวันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่ๆจำนวนมากที่อยู่ด้วยกันในกิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันแรกนะครับก็หวังว่าพี่ๆจะได้เข้ารอบลึกๆกันไปทุกคนนะครับก็ไม่รู้ได้ทุกคนหรือเปล่าแหละแต่ก็ได้เยอะสุดนะฮะก็อบอุ่นนะครับทำกิจกรรมนี้นะครับ เรื่องเยอะจริงนะฮะผมจะขออนุญาตพูดเป็น4ประเด็นนะครับก็คือเรื่องความกังวลเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากที่ผ่านมาแล้วยังหาทางออกไม่ได้
นะครับเรื่องปัญหาที่กังวลว่าจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับข้อเสนอแนะต่อประชาชนแล้วก็ต่อพี่ๆผู้สมัครทุกท่านนะครับจริงๆผมลิสต์ได้ประมาณ30หัวข้อแต่ผมเลือกมาเท่าที่ควรค่าแก่เวลานะครับเรื่องแรกเราเห็นแล้วว่าผู้สมัครรอบนี้น้อยกว่าที่กกต.คาดการไว้ประมาณมากกว่า1เท่านะครับ 48,000 คนเนี่ยพอถูกตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเหลือ 46,000 ใครจะบอกว่าน้อยไม่น้อยแล้วแต่ความรู้สึกแหละคือคน 40,000 กว่ามันก็ไม่ใช่คนน้อยๆนะแต่ว่ากกต.เคยบอกว่าน่าจะสมัครสักแสนนะครับการที่มีไม่ถึง 50,000 ไม่ถึงครึ่งเนี่ยก็ผมคิดว่ากกต.ควรจะต้องทบทวนตัวเองควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างคุณคาดการเองคุณทำไม่ได้เองนะครับแต่ว่าปัญหาเหตุผลของมันเนี่ยตอนนี้เรากำลังเก็บข้อมูลอยู่แล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่ตั้งใจจะสมัครแต่สมัครไม่ได้เกือบ1,000คนนะครับก็คิดว่าคงจะสรุปออกมาได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยไม่ได้สมัครเพราะว่าเตรียมวันว่างเตรียมเอกสารไว้แล้วเป็นอีกวันนึงพอกกต.ประกาศวันที่รับสมัครออกมาเขาไม่ได้ว่างในวันนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับแล้วก็มีคนที่ไปถึงที่สมัครเอาเอกสารไปแล้วคนเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้บริการอย่างดีพอก็เลยกลับนะครับอันนี้ก็น่าเสียใจนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความผิดของผู้ปฏิบัติงานนะครับไม่ใช่แค่ความผิดของระบบนะครับมีเรื่องที่อยากเตือนทุกท่านนะครับก็คือในใบสว.3เนี่ยใบสมัครเนี่ยมันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขียนว่าอาชีพนะครับอาชีพตรงนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆที่ไปสมัครหลายท่านอาจจะรู้นะครับว่าอาชีพตรงนั้นน่ะเราไม่ได้เขียนเจ้าหน้าที่เขาเขียนให้นะครับถ้าหากว่าท่านเป็นอาชีพท่านทำอาชีพที่มันมีหมวดหมู่ที่มันง่ายๆมันใครๆก็รู้จักเช่นเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นชาวนาทำนาท่านก็บอกเขาถามว่าทำอาชีพอะไรท่านบอกชาวนามันมีหมวดชาวนาอยู่แล้วมันจะเขียนไปได้นะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยทำอาชีพบางอย่างที่มันไม่มีหมวดให้เลือกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกกต.นะครับเขาจะบังคับให้ท่านต้องเลือกอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งลงไปพี่ๆหลายคนทำหน้าไม่รู้แสดงว่าพี่ๆอาชีพโอเคไงอาชีพแบบมีหมวดไงแต่ยังมีพี่ท่านนึงเนี่ยอาชีพเขาคือกราฟิกดีไซเนอร์นะฮะสมัครกลุ่มอิสระไม่มีหมวดกราฟิกดีไซเนอร์เขาเลยต้องเลือกว่าเขาเป็นช่างศิลป์ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เป็นช่างศิลป์เขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพี่ที่เป็นพิธีกรเนี่ยไม่มีหมวดพิธีกรให้แต่มีสื่อมวลชนให้นะครับแล้วเขาก็ต้องเลือกสื่อมวลชนไปโอเคเขาก็เป็นสื่อมวลชนแหละแต่เขาเป็นพิธีกรเขาอยากบอกเขาเป็นพิธีกรเขาบอกไม่ได้นะครับดังนั้นในสว.3เนี่ยจึงจะปรากฏอาชีพที่ไม่ได้จริงและไม่ได้ถูกนะครับโอเคบางท่านอาจจะเป็นทนายความจริงๆแล้วเลือกทนายความจริงๆแล้วคนอื่นก็จะรับรู้ว่าเป็นทนายความจริงๆอันนี้โอเคแต่ขอให้ทุกท่านทราบว่ามีพี่ๆอาจจะถึง1ใน10คนเลยแหละที่อาชีพของเขาไม่มีที่ให้กรอกเขาเลยต้องกรอกอันอื่นไปก่อนแล้วพี่ๆก็ได้รับข้อมูลใบสว.3มาว่าเขาประกอบอาชีพอะไรบางอย่างแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำอาชีพนั้นแต่อาชีพที่เขาทำมันไม่มีให้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นความปวดหัวอย่างนึงของระบบนะครับแล้วผมก็คือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากกต.มีหมวดอะไรให้เลือกบ้างเราก็ไปรู้หน้างานแล้วก็ไปเลือกกันตรงนั้นนะครับทีนี้เนี่ย อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องผู้สมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับ เราเห็นแล้วว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดคนออกไป 2,000 กว่าคนนะครับอันนั้นเนี่ยคือตรวจสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ตรวจนะครับเช่นใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบ้างเขาก็ไปตรวจในระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคได้ถ้าปรากฏชื่อก็ออกไปนะครับใครไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบ้างไปตรวจในระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจคือไม่ได้ใช้ตาคนไม่ได้ใช้สมองคนในการตรวจสอบนะครับแต่ปัญหาที่เราเล็งเห็นตั้งนานแล้วแล้วกกต.ควรจะเล็งเห็นตั้งนานแล้วก็คือว่าคนที่สมัครเนี่ยไม่ได้ทำอาชีพนั้นจริงหรือไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มนั้นแหละแต่ว่าสมัครเชิงยุทธศาสตร์นะครับเช่นอาจจะเป็นข้าราชการมาตลอดเลยตลอดชีวิต40ปีเป็นข้าราชการตลอดแต่รู้สึกว่าสมัครกลุ่มราชการแล้วคู่แข่งมันเยอะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ที่บ้านก็มีนาข้าวอยู่บ้างนะไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ทำนิดหน่อย
ก็ไปสมัครกลุ่มทำนานะครับหรือไปสมัครกลุ่มอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทหารมาสมัครกลุ่มประชาสังคมนะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มสตรีเนี่ยไม่ว่าทำอะไรมาในชีวิตเนี้ยนะครับลงสตรีกันได้ลงสตรีกันหมดอะไรแบบนี้นะครับสตรีนี่คงไม่ต้องตรวจนะครับคือยังไงเขาคงสมัครได้นะครับถ้าพี่ๆทหารเป็นทหารจริงแต่ว่าพี่ๆก็ใช้เวลาในชีวิตของพี่เนี่ยอย่างมากอุทิศเวลาในการไปทำงานสังคมผมคิดว่าพี่ๆก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครกลุ่มประชาสังคมได้แต่ปัญหาคือมันไม่มีใครตรวจไม่มีใครตรวจว่าทหารที่มาสมัครกลุ่มประชาสังคมนั้นเนี่ยเขาทำงานสังคมมาจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่รับรองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ตรวจก็แปลว่าพี่ทหารคนนั้นเนี่ยจะสามารถเดินเข้าไปเลือกในวันที่9นี้ได้แล้วถ้าวันหลังมาตรวจพบว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทำงานสังคมจริงนี่หว่านะครับแล้วจะไปตัดสิทธิ์คนนั้นมันไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาออกเสียงไปแล้วจะไปเอาเสียงนั้นคืนมาก็ไม่ได้ไม่รู้อันไหนมันเสียงเขานะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่ๆผู้สมัครทุกท่านได้ทำกันบ้านเรื่องนี้อยู่ก็คือทุกท่านก็ต้องเข้าไปส่องกลุ่มตัวเองว่าใครที่สมัครมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในอำเภอที่เราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานจริงในอำเภอนี้เราก็ต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้างสิวะก็มันทำอาชีพเดียวกับเราอะแต่ปรากฏจะเห็นว่าบางคนมันไม่เคยเห็นหน้าเลยมันไม่เคยอยู่อำเภอนี้เลยหรือบางคนอยู่อำเภอนี้แหละแต่เห็นเลยว่าวันอื่นๆมันทำอย่างอื่นมันไม่ได้ทำงานนี้นะครับอันนี้เนี่ยกลายเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกกต.เองผมขอบคุณที่ทุกท่านโทรมาร้องเรียนกับเรานะครับทำให้เราเก็บข้อมูลเก็บปัญหาได้แต่เราไม่มีอำนาจอะไรในการไปตัดสินใครแล้วเราก็ไม่มีอำนาจใครไปบอกว่าคนที่ทำนาจริงหรือเปล่าคนที่ทำในสังคมจริงหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้ได้พี่ๆที่ทำอาชีพนั้นในอำเภอนั้นจะรู้ดีกว่าเราและเป็นคนที่หาข้อมูลนี้ได้แล้วไปยื่นร้องเรียนกับกกต.โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เขาวินิจฉัยและตัดสินก่อนวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าพี่ๆไม่ยื่นเองแล้วบอกให้เราไปยื่นผมคิดว่าเราไม่ได้มีข้อมูลที่จะไปชี้ว่าใครควรจะสมัครกลุ่มไหนหรือสมัครไม่ได้อย่างไรนะครับก็ต้องฝากผู้สมัครทุกท่านมีงานเพิ่มอีกแล้วนะครับมีงานเยอะเหลือเกินนะครับผู้สมัครรอบนี้นะครับปัญหาต่อไปที่เรากังวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันเลือกนะครับก็ตามที่ขึ้นสไลด์นี้ไว้นะครับมีผู้สมัครหลายคนนะครับกล่องทางด้านนู้นนะครับทางด้านซ้ายที่สมัครในกลุ่มในอำเภอเดียวในอำเภอหนึ่งๆซึ่งอำเภอนั้นน่ะมีกลุ่มเดียวนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองยางจังหวัดโคราชอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสมัครคนเดียวทั้งอำเภอก็แปลว่าจะมีแค่กลุ่มเดียวนะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากสมัคร2คนแต่ว่ากลุ่มเดียวกันอำเภอปางศิลาจังหวัดกำแพงเพชรสมัคร3คนแต่ว่ากลุ่มเดียวกันนะครับคนเหล่านี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีได้ออกมาบอกว่าตกรอบไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดีหรือคุณสมบัติไม่ดีหรือไม่ควรจะเป็นสว.แต่เพราะว่าเขาไม่มีกลุ่มอื่นให้เขาเลือกไข้ด้วยพอไม่มีกลุ่มอื่นให้เลือกไข้แปลว่าเขาผ่านรอบแรกไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางมาจากการเลือกไข้ใดๆผมเห็นสำนักข่าวหลายแห่งพาดหัวสิ่งนี้ว่าแพ้ฟาวผมไม่อยากให้ใช้คำนี้เท่าไหร่ก็จะวิงวอนพี่ๆสื่อมวลชนเขาไม่ได้ฟาวนะแพ้ฟาวผมจะเข้าใจว่าคือคุณไปทำฟาวอะไรบางอย่างที่มันรุนแรงจนคุณต้องถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้ไปเลยนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรฟาวเลยนะเขาทำถูกทุกอย่างเขาเดินมาสมัครเขาจะไปรู้ไหมว่าอำเภอที่เขามาสมัครมันมีคนเดียวนะฮะผมคิดว่าการตัดสิทธิ์คนกลุ่มนี้เลยไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็กูล็อกทางนี้นะฮะล็อกทางนี้คืออำเภอที่มีคนสมัครน้อยแต่ว่ามี2กลุ่มนะครับ2กลุ่มมันมีมาตรานึงที่บอกว่าเวลาแบ่งสายเลือกไข้เนี่ยต้องมี 3-5 กลุ่มขอบคุณครับอาจารย์40วงเล็บ10แล้วก็มีมาตรานึงวงเล็บสุดท้ายวรรคสุดท้ายที่บอกว่าถ้ามันมีกลุ่มไม่ถึงอ่ะก็ไม่ต้องแบ่งสายก็ได้ผมไม่รู้ว่ากกต.จะใช้มาตราไหนเพื่อปฏิบัติกับอำเภอที่มี2กลุ่มคือคุณจะไม่ให้จับสายแล้วไม่ให้เลือกไข้หรือคุณจะให้2กลุ่มเลือกไข้กันเองไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะได้ความชัดเจนว่าอำเภอที่มี2กลุ่มอ่ะตกรอบไหมตกรอบหรือได้ไข้กันเอง2กลุ่มซึ่งไข้กันเอง2กลุ่มมันไม่เรียกไข้คือมันไม่สอดคล้องกับเจตนาของการไข้ที่มันต้องมีหลายๆกลุ่มแล้วมาจับสลากกันนะครับ
ผมมีผู้สมัครท่านหนึ่งอยู่ในสายโทรศัพท์นะฮะชื่อคุณสิริไพศาลนะครับท่านสมัครที่จังหวัดน่านนะครับสวัสดีครับคุณสิริไพศาลครับครับครับสวัสดีครับผมออกเนาะคุณสิริไพศาลสมัครอำเภออะไรนะครับผมอยู่อำเภอนาน้อยครับผมอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับก็คือ1ท่านนะครับคุณสิริไพศาลรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยว่ากกต.เขาได้แจ้งติดต่อประสานงานยังไงไหมว่าพอสมัครคนเดียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับครับขั้นตอนต่างๆนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับทางกกต.ก็ไม่ได้ขยายความเลยให้รับทราบทุกอย่างนะครับว่าตอนที่เราไปยื่นสมัครนะครับว่าไอ้มันจะต้องมีจำนวนประมาณสักกี่กลุ่มนะครับของกลุ่มที่ต่างๆเข้าไปนะครับก็นะครับก็ไม่ได้แจ้งอะไรสักอย่างครับผมนะครับมันก็เลยทำให้แต่ละพื้นที่นะครับจำนวนผู้ที่ลงไปสมัครสวนี่ค่อนข้างจะมีน้อยมากครับผมนะครับยังเก่งก็แค่นะครับเหมือนกับตัวผมนะครับแค่คนเดียวนะครับผมแล้วก็อำเภออื่นก็นะครับอำเภอสองแควก็สองคนครับผมครับแล้วกกต.เขาแจ้งให้คุณสิริไพศาลต้องไปรับเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครคนอื่นในวัน2วันนี้ด้วยไหมครับยังเลยครับผมเพราะว่าครับคือช่วงนี้ผมกำลังจะเดินทางเข้าไปที่ตจังหวัดน่านพอดีครับผมว่าจะเข้าไปติดตามเรื่องเหมือนกันครับผมอ๋อโอเคครับเห็นวันก่อนคุณสิริไพศาลไปยื่นหนังสือที่จังหวัดใช่ไหมครับอันนี้กระบวนการเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็ขั้นตอนณเวลานี้ผมกำลังจะเดินทางไปติดตามฟังผลครับว่าทางกกต.จังหวัดน่านตอนนี้พิจารณาไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมอ๋อครับครับแล้วเท่าที่ได้ยินข่าวว่ากกต.เขาจะให้อำเภอที่สมัครคนเดียวไม่ได้เข้ารอบเนี่ยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกดีคือสิทธิของเราเนาะนะครับตามปกตินี่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องไปใช้สิทธินะครับสิทธิของทุกคนมีคุณค่านะครับในเรื่องของยิ่งนะครับการได้เป็นสว.นี้ผมว่ามันเป็นบทบาทที่สำคัญนะครับผมครับก็ยังไงคุณสิริไพศาลก็จะต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ยืนยันว่าควรจะต้องได้เข้ารอบและได้เข้าไปเลือกใช่ไหมครับครับครับถูกต้องครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางไปที่กกต.จังหวัดน่านครับผมแล้วก็จะไปอยากทราบข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะครับในระดับถึงระดับอำเภอก่อนครับผมครับผมงั้นยังไงถ้ามีความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวติดต่อไปใหม่นะครับอยากทราบเหมือนกันว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรครับผมครับครับผมยินดีครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับก็ผมโทรหาเขาเมื่อวานนะครับแล้วก็แต่คนอื่นอีกหลายคนยังไม่รู้จักนะแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนี่เขารู้หรือยังว่าเขาจะถูกตกรอบนะครับส่วนอำเภอที่มี2กลุ่มเนี่ยอันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่มันมีเรื่องนี้ด้วยเผื่อหลายท่านไม่ทราบถ้าทราบก็ดีถ้าอำเภอหนึ่งมีคนสมัคร3กลุ่มกลุ่มที่1มี3คนกลุ่มที่2มี1คนกลุ่มที่3มี1คนผมเรียกโมเดลนี้เรียกว่าโมเดล311โมเดล311ทุกคนไม่ต้องเลือกกันเองเข้ารอบไปเลือกไข่และ3กลุ่มแล้วเลือกไข่ได้เลือกไข่เลือกไข่เลือกไข่คนนี้โหวตคนนี้เข้ารอบคนนี้โหวตคนนี้เข้ารอบไอ้นี่ไม่เข้ารอบคนนี้ไม่เข้ารอบเขาทำผิดอะไรเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่เสียงมันมีไม่พออ่ะก็คนนี้เขาก็สมควรเข้ารอบคนนี้เขาก็สมควรเข้ารอบแต่คนที่จะมาเลือกคนนี้มันไม่มีแล้วคนมันหมดอ่ะนะฮะผลแบบนี้เกิดมาจาก1คนออกแบบระบบเนี่ยไม่เข้าใจว่าคนมันสมัครน้อยจึงไม่ได้ออกแบบทางแก้ไว้นะครับ2คือกกต.ก็ทำงานแบบที่เราเห็นน่ะทำให้คนมันสมัครน้อยนะครับแล้วถ้าคนเนี้ยเขาจะต้องตกรอบไปเพราะคนอื่นมันไม่มาสมัครมันเลยไม่มีเสียงให้เขาเข้ารอบมันเป็นธรรมไหมมันไม่เป็นธรรมแน่นอนนะครับระบบมันเขียนไว้แบบนี้แล้วเรายังไม่เห็นว่ากกต.พยายามจะหาทางออกอะไรแล้วถ้าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคนนี้ก็จะตกรอบไปไม่ได้เป็นเพราะเขาทำผิดอะไรเลยและไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่ควรจะเข้ารอบไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่ควรจะเป็นสว.นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวอยู่นะครับปวดหัวมากๆแล้วก็อยากจะให้กกต.อธิบายสิ่งนี้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรและต้องดำเนินการอย่างไรต่อและถ้าหากว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครบางคนเนี่ยมันควรจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้สิทธิ์ของเขายังอยู่นะครับปัญหาต่อมาที่กังวลนะครับผมคิดว่าทุกท่านในที่นี้คงจะทราบแล้วถ้าท่านยังไม่ทราบท่าน
ขอดูมือดีกว่าพี่ที่สมัครสวใครไม่รู้บ้างครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเปลี่ยนบัตรเลือกทราบหรือยังทราบแล้วใครทราบแล้วว่ามีการเปลี่ยนบัตรเลือกยกมือให้ดูหน่อยขอบคุณครับโอ้ยังงี้สบายใจเลยนะแต่คนอีก 46,000 กว่าคนที่ไม่มาไม่รู้เปล่านะฮะคือหลายเดือนที่ผ่านมาเราเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อจำลองการเลือกแล้วก็ให้ทุกคนฝึกเขียนบัตรเพราะว่าบัตรปกติมันงงจะตายอยู่แล้วนะครับก็ทำคลิปทำอะไรออกมาก็คนดูไป 2-300,000 นะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าบัตรเลือกไข้มันใช้อย่างไรนะครับพฤหัสที่แล้วกกต.เปลี่ยนเฉยเลยนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับผมเห็นว่าบัตรแบบใหม่ดีกว่าผิดพลาดได้น้อยกว่าล็อกผลได้ยากกว่าแต่ทำไมมันมาเปลี่ยนตอนนี้มาเปลี่ยนยังไม่กี่วันก่อนวันเลือกนะครับก็ผมไม่คิดว่าบัตรแบบใหม่มีผมไม่คิดว่ากกต.เปลี่ยนบัตรเพื่อจะมีเจตนาทุจริตอะไรน่าจะเจตนาเดี๋ยวแสดงความเห็นกันได้นะฮะแต่มันการมาเปลี่ยนเอาวันก่อนเลือกประมาณ10วันเนี่ยผมคิดว่าเสียหายมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความพยายามใดจากกกต.บ้างในการสร้างความเข้าใจเรื่องนี้นะครับนอกจากส่งหมายให้นักข่าว1ครั้งแล้วทุกคนก็ตื่นตระหนกกันไปใหญ่ว่าบัตรใหม่มาจากไหนบัตรใหม่มาจากไหนนะครับก็ตื่นตระหนกกันอยู่หลายชั่วโมง นะครับปัญหาสุดท้ายที่อยากจะแสดงความกังวลไว้นะครับก็คือการแนะนำตัวผู้สมัครนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกกต.ก็ยืนยันมาตลอดว่าผู้สมัครจะแนะนำตัวได้ผ่านสว3 5บรรทัดนะครับผ่านสว3 5บรรทัดเท่านั้นและเขาก็คิดว่าให้ไปเขียนประวัติกันตรงนั้นแหละให้รู้จักกันตอนนี้แบบสว3 5บรรทัดทุกท่านได้เห็นแล้วทุกท่านได้เข้าไปอ่านสว3ของคนอื่นแล้วท่านก็รู้ว่าพออ่านแล้วก็ไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้5บรรทัดนั้นมันทำให้เราตัดสินใจเลือกยังไงนะครับก็ยังดีที่เผยแพร่ออกมาก่อนผมกลัวมากว่าเขาจะไม่เผยแพร่สว3มาก่อนแล้วให้เราไปเห็นตรงนั้นนะฮะแต่เขาเผยแพร่ออกมาก่อนก็ถือเป็นเรื่องดีระเบียบไม่ได้บังคับให้เขาเผยแพร่ตั้งแต่29นะแต่เขาเผยแพร่มาก็ดีนะครับเราก็ไปดูก่อนพอเราไปดูแล้วพอเราไม่รู้จะเลือกใครเราก็ยังมีเวลาเสิร์ช Google ทำกันบ้านได้บ้างนะแต่พอเลือกไข้เนี่ยเราก็จะไปรู้กันตรงนั้นนะครับทีนี้ตามระเบียบกกต.เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเวลาที่พี่ๆไปรับเอกสารจากกกต.ตามระเบียบนะครับพี่ๆต้องได้สว3ของทั้งอำเภอเพื่อเอามาทำการบ้านก่อนนะครับบางคนไปรับวันนี้แล้วมีท่านไหนรับแล้วเนาะได้อำเภอไหมครับได้ทั้งอำเภอไหมครับทุกอาชีพเนาะทุกอาชีพเนาะบางคนจะไปรับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับบางคนนัดหมายไปรับพรุ่งนี้บางคนรับนัดหมายมาเลยไม่รู้นะครับต้องได้ทางอำเภอนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมาพูดหลายรอบแล้วยังไม่ฉายเดี๋ยวจะฉายขอบคุณครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมาพูดหลายรอบแล้วว่าเขาจะให้เฉพาะกลุ่มสาเหตุเพราะเขาขี้เกียจปริ้นอ่ะพูดตรงๆก็คือเขาบอกว่าถ้าให้ทั้งอำเภอแล้วมันสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกอยู่ดีให้ไปทำไมนะครับผมตีความว่าขี้เกียจปริ้นนะฮะเปลืองกระดาษแต่ว่าโอเคถ้าให้ทั้งอำเภอถือว่าทำถูกถ้าไม่ให้ทางอำเภอพี่ต้องทวงเพราะตามระเบียบกกต.ข้อ58บอกว่าต้องให้ของผู้สมัครทุกคนทั้งอำเภอแล้วเราจะได้เอากลับมาทำการบ้านก่อนนะครับแต่ถึงให้มาก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องไปเลือกข้ามกลุ่มนะครับสมมุติว่าพี่เป็นนักกฎหมายพี่ต้องไปเลือกชาวนาพี่ต้องไปเลือกนักวิทยาศาสตร์บางทีอ่าน5บรรทัดมันไม่รู้จริงว่าเขาเป็นใครแล้วควรจะเลือกไหมแล้วบางคนอาชีพเขาไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นน่ะเขาแค่เดินมาสมัครกลุ่มนั้นเพราะเห็นว่าคนมันน้อยอ่ะมันไม่รู้จริงว่ามันจะเลือกได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเสนอแนะและแนะนำทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าในเมื่อเราไปอ่านประสบการณ์คนที่เราไม่เคยรู้จักมาเลยแล้วก็ไม่เคยทำงานร่วมกันในสายเดียวกันอะไรเลยเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าจะเลือกอะไรทางที่ดีที่สุดก็คือต้องเลือกผ่านอุดมการณ์ทางความคิดว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่านะครับปัญหาตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าพี่อ่านสว3ของกลุ่มอื่นแล้วไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครและควรจะเลือกไหมผมเข้าใจว่าโดย common sense ของคนเมื่อไม่รู้ว่าไอคนที่เราได้เลือกอ่ะมันน่าเลือกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่เลือกคือก็ไม่ออกเสียงอ่ะไม่ตัดสินฉันไม่ขอตัดสินแล้วกันว่าใครควรจะได้เข้าสมมติว่ามีกลุ่มชาวนาไหมผมเลือกเนี่ยเกิดมาผมไม่เคยทำนาเลยสมมติมีกลุ่มชาวนาไหมผมเลือกเนี่ย3คนผมจะออกเสียงใครดีผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมออกเสียงใครไปมันก็จะไปตัดแต้มคนอื่นที่มันควรจะเข้าใช่ไหมดังนั้นมันก็โดยคอมมอนเซนส์คือเราก็ไม่เลือกนะฮะทีนี้พอคนมันสมัครน้อยตอนนี้เนี่ยคนมันสมัครน้อยมากๆถ้าเราไม่ออกเสียงเลย
3คนอ่านแล้วไม่รู้เราไม่ออกเสียงกลุ่มอื่นที่จะไปเลือกเขาอ่านแล้วไม่รู้ก็ไม่ออกเสียงกลุ่มอื่นก็ไม่ออกเสียง3คนมันตกหมดเลยนะเพราะมันไม่ได้แต้มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงขอว่าต้องเลือกว่ะคือถ้าไม่เลือกเนี่ยมันจะไม่มีใครเข้ารอบแล้วพอไปจังหวัดอ่ะมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้อีกนะฮะโดยเฉพาะอำเภอจังหวัดที่มีอำเภอน้อยๆอ่ะสมุทรสาครสมุทรสงครามที่มีอำเภอน้อยๆอ่ะถ้าต่างคนต่างไม่ออกเสียงมันไม่เข้ารอบไปรอบจังหวัดไปถึงจังหวัดคนก็ไม่พออีกพอคนไม่พอโหวตกันมันก็เกิดปรากฏการณ์311นะฮะเกิดปรากฏการณ์แบบคนไม่ได้แต้มเลยตอนเลือกไข้แล้วตอนเข้าประเทศมันไม่เหลือใครมาเลือกประเทศแล้วอ่ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กลัวมากนะครับเพราะงั้นก็อยากจะขอพี่ๆว่าต้องพยายามเลือกทีนี้พอจะพยายามเลือกไปอ่านสว3-5บรรทัดไม่รู้แล้วว่าจะเลือกใครดีก็จำเป็นที่ต้องเลือกตามอุดมการณ์คือถ้าเราไม่ได้เข้าแต่เราออกเสียงให้คนที่คิดเหมือนเราอ่ะไปเป็นสวแทนอ่ะผมคิดว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็ต้องรู้ว่าเขาอ่ะอุดมการณ์เดียวกันไหมจะรู้ได้ยังไงมาขายงานละพูดตรงๆนะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ยังไม่ถึง 2,000 คนเลยจากคน 40,000 กว่าคนนะครับถึงวันนี้มีคนสมัครมามีคนมาประกาศตัวประกาศอุดมการณ์ประมาณ 1,900 ถึง 2,000 แต่ผมคิดวิธีแก้ปัญหาอื่นไม่ได้เลยผมคิดว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นโดยทางปฏิบัติก็คือว่าสุดท้ายพอไปถึงเนี่ยไม่รู้ก็ไม่เลือกพอไม่เลือกมันก็ไม่เข้าจังหวัดคนมันก็น้อยประเทศคนมันก็น้อยมันจะพังไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะรู้ได้ว่าจะเลือกใครก็ต้องเลือกตามอุดมการณ์จะรู้ได้ไงว่าเขาอุดมการณ์อะไรก็ต้องบอกเขามาประกาศที่เนี่ยนะฮะก็ต้องมาประกาศอุดมการณ์กันบนเว็บไซต์ที่ไหน67นะครับก็ชวนทุกคนเลย 4-5 วันเนี่ยนะฮะไม่รู้จะได้มีคนมาประกาศเท่าไหร่นะครับก็ใครยังไม่ได้กรอกข้อมูลมาก็ขอเรียนเชิญนะครับเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าฉันมีแนวคิดยังไงแล้วถ้าตรงกันเนี่ยไม่ต้องลังเลโหวตไปก่อนนะฮะไอประสบการณ์ทำงานเนี่ยไม่เข้าใจแล้วเพราะว่ากลุ่มประชาคมก็มีทหารนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีชาวนานะครับกลุ่มชาวนากลุ่มทำนาก็มีทนายความมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูประวัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันต้องดูวิธีคิดแนวคิดว่าเขาจะไปเป็นสว.แล้วเขาไปทำอะไรแล้วเอาคะแนนไปให้เขานะครับก็นี่คือสิ่งที่ฝากพี่ผู้สมัครที่จะต้องทำนะครับอีกเรื่องนึงก็คือโอ้เรื่องเยอะขออภัยนะฮะขอนิดนึงผมรู้ผมเกินเวลาแล้วแต่ว่าผมอยากพูดพี่หลายคนร้องเรียนมาทางผมในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานะครับว่ากลัวเสียงจัดตั้งกลัวคนจัดตั้งเนี่ยดูสิพวกเนี้ยเขาแต่งตัวกันหมดเลยเขามาด้วยกันแน่เลยดูสิพวกเนี้ยประวัติเนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรมาเลยเขาไม่อยากเป็นสว.หรอกเขาโดนเกณฑ์มาแน่เลยอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้ช่างมันดิง่ายอะตายถ้าเขาแต่งตัวเหมือนกันในใบสมัครมาง่ายมากเราก็ได้ไม่ต้องเลือกก็แค่นั้นน่ะนะครับถ้าเขาติดเข็มกลัดบางอย่างมาชัดเจนและนี่กลุ่มเดียวกันคนอื่นที่เหลือมันเยอะกว่าอยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องเลือกนะครับถ้าเขาเขียนสว3เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยประวัติการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยเขียนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแปลว่ากลุ่มเดียวกันคนอื่นก็ง่ายก็ได้ไม่ต้องเลือกนะครับแค่นั้นเองแล้วสมมุตินะครับในกลุ่มนึงเนี่ยมีคนเหมือนกันแล้ว20คนน่ะผมว่าง่ายมากเพราะ20คนเนี่ยมันถูกจัดตั้งมามันก็จะไปเลือกคนเดียวแต่กลุ่มนึงมันเข้ารอบ5คนไอ้คนนั้นน่ะให้เขาไปเลย1ที่หรืออีก4ที่อ่ะพี่ใครจะเข้าไปก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่ได้กลัวระบบจัดตั้งแบบนี้เท่าไหร่ก็ให้เขาไปที่นึงอ่ะแล้วเดี๋ยวไปวัดกันรอบต่อไปเขาอาจจะไม่ผ่านรอบต่อไปก็ได้นะครับไอ้149ชื่ออะไรเนี่ยไร้สาระ อย่าไปสนใจมันนะครับเดินไปเลยนะครับทำกันบ้านไปเราไปออกเสียงเลือกคนที่เราเชื่อว่าคิดเหมือนเราถ้าเราไม่เข้าเขาเข้าเราก็คุ้มแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการฝากพี่ผู้สมัครนะครับถ้าเจอใครที่คิดว่าจัดตั้งผิดกฎหมายพี่รวบรวมข้อเท็จจริงพี่ยื่นร้องเรียนที่อำเภอตัวเองให้ตัดสิทธิ์ก่อนวันอาทิตย์นี้ให้ได้นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครมาที่นี่นะครับชวนทุกคนมาประกาศตัวที่นี่แล้วก็ทำการบ้านไปก่อนนะครับโอ้ดูงานเยอะจังเลยตื่น5วันนะครับสุดท้ายครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่รอบนี้อาจจะไม่ได้สมัครแต่ท่านยังทำอะไรได้หลายอย่างนะครับอันดับแรกท่านเป็นนักสืบได้ช่วยกันเข้าไปค้นรายชื่อที่ประกาศแล้วบนเว็บกกต.
เว็บซีเนต67มีน้อยกว่าเยอะเลยไปดูเว็บกกต.เลยนะครับใครเหมาะสมกลุ่มท่านดูเองได้ไหมอย่างกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยชีวิตผมไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับผู้สมัครประมาณ1,000 คนเนี่ยผมไม่มีทางไปตรวจสอบเขาได้เลยใครทำงานแวดวงเนี่ยพี่ไปดูเองทุกท่านไปดูเองว่าใครในแวดวงของคุณน่ะเขาควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะมาสมัครได้เลยคนแบบนี้นะครับอำเภอบ้านใครบ้านมันเนี่ยผมไม่รู้จักหรอกอำเภอทุกอำเภออ่ะนะครับทุกท่านเข้าไปดูบ้านตัวเองว่าใครสมัครบ้างแล้วใครมันควรจะเป็นใครมันมีดีใครมันไม่มีดีแล้วท่านพูดได้ท่านนำเสนอได้อันเนี้ยเป็นการช่วยผู้สมัครคนอื่นๆในการทำกันบ้านนะครับเช่นพี่บางคนอาจจะสมัครกลุ่มชาวนาพี่ทำกันบ้านกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ไหวหรอกเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยอ่ะพี่เงี่ยหูฟังคนอื่นๆเขาพูดได้ว่าคนไหนมันทำงานจริงไม่จริงคนไหนมันคิดแบบไหนคนไหนมันดีจริงไม่จริงคนไหนมันโดนจัดตั้งมาพี่ก็จะได้ฟังได้นะฮะทุกคนช่วยกันทำกันบ้านช่วยผู้สมัครคนอื่นทำกันบ้านได้โดยการไปส่องข้อมูลเองแล้วรู้จักใครว่าใครน่าเชียร์ใครไม่น่าเชียร์ก็ช่วยกันพูดนะครับแล้วก็วันจริงครับไปสังเกตการเรายังต้องการความชัดเจนจากกกต.อยู่ตามที่คุณกฤตพูดไปนะครับว่าตกลงระบบคนที่จะเดินเข้าไปสังเกตการได้หรือไม่ได้เนี่ยระบบมันเป็นอะไรแต่เมื่อวานเขาออกหมายข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้มาของกกต.นะครับอ่านย่อหน้าสุดท้ายในการนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้จากช่องทางดังกล่าวและร่วมสังเกตการในกระบวนการเลือกระดับอำเภอวันที่9มิถุนายน2567และการเลือกระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567ณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกกำหนดถ้าอ่านแค่นี้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะแปลว่าได้แปลว่าทุกคนไปเลยเขาจะจัดที่ไว้ให้นั่งดูนะครับถ้าไปถึงเขาไม่ให้เข้าเอาใบนี้ไปยื่นให้เขาดูนี่กกต.ให้เข้านะครับก็ไอรอจะจัด2ทีมใหญ่ทีมที่1ไปที่บุรีรัมย์ทีมที่2ไปที่ศรีสะเกษคนสมัครมันเยอะดี2จังหวัดนี้ผมไม่ได้มีความคิดอะไรเลยผมเห็นคนสมัครมันเยอะดีนะฮะมันน่าจะสนุกนะครับและก็จะไปจังหวัดที่มีคนเดียวบ้างเพื่ออยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับแล้วก็ไปแถวๆนี้นะฮะสมุทรปราการปทุมธานีเนี่ยคนสมัครเยอะดีนะครับก็เชิญชวนประชาชนคนอื่นบ้านใครใกล้ที่ไหนไปสังเกตการที่นั่นนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณข้อเสนอแนะจากคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการบริหารไอลอค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะกับท่านผู้มีเกียรตินะครับความจริงผมเองก็เห็นท่านทั้งหลายมากันเป็นจำนวนมากทั้งสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจมากเนี่ยก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันว่าความจริงควรจะห้องใหญ่ห้องประชุมสัก200คนนะฮะ 200-300 คนทีนี้ก็ต้องขออภัยเพราะว่าดูแล้วปรึกษากันแล้วก็ไม่ถึงกับแน่นมากนักนะครับถ้าขยับตอนนี้อยู่จะยุ่งกว่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังวันที่9เนี่ยน่าจัดอีกทีมั้ยครับอาจารย์ก่อน16อีกสักทีมั้ยถ้าจัดอีกทีเอาห้องใหญ่กว่านี้มั้ยนะครับถ้างั้นก็เฮ้ยไม่เอาสักห้อง250คนดีมั้ยครับอาจารย์ก็เรียนไว้ก่อนนะครับว่าเราคงต้องติดช่วยติดตามดูนะครับทั้งนี้ก็ได้ความปรารถนาดีนะครับต่อกระบวนการที่เราจะได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนชาวไทยที่เป็นสว.ในระบบการเลือกกันเองนะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยมันมีทั้งตัวระบบนะครับซึ่งมันอาจารย์มีชัยรุชพันธ์ท่านก็ออกแบบไว้ให้มันยุ่งยากซะจนปัญหายิ่งขั้นตอนมากปัญหาก็ยิ่งมากนะครับเพียงเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนเลือกนั่นเองอ่ะเลยหาวิธีการให้มันยุ่งเข้าไว้นะครับทีนี้โดยที่จะเป็นระบบแต่งตั้งก็กลัวจะถูกว่านะฮะแต่เลือกตั้งก็ไม่กล้าก็เลยออกมาเป็นระบบที่มันวุ่นวายอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยดังที่ผมได้พูดไปในตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนแรกนะครับเราเอาแค่จำนวนกลุ่มอาชีพ20กลุ่มนะครับพอผ่าน2ขั้นคือเลือกในกลุ่มตัวเองกับเลือกไข่เนี่ยที่1ถึงที่3แต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบจังหวัดแต่ลำเภอก็มี60คนใช่ไหมครับ20กลุ่มก็แปลว่าทุก
อำเภอเนี่ยรวมเขตในกรุงเทพ50เขตคือ928อำเภอเนี่ยจำนวนคือ 55,680 คนแต่ผู้สมัคร 46,000 ใช่ไหมครับนี่ก็แปลว่าใครผิดพลาดครับที่สมัครไม่ถึงเนี่ยคือระบบมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าอำเภอซึ่งมีผู้สมัครแค่คนเดียวเนี่ยเป็นไปได้ไงผมว่ากกต.อยู่กับระบบอะไรบางอย่างนะครับถ้าพูดตรงๆคือตั้งแต่หลังรัฐประหาร22พฤษภาคม257ท่านทำงานแบบในระบบซึ่งมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยเกินไปหรือเปล่า10ปีที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่อำเภอจำนวนมากเนี่ยมีผู้สมัครแค่คน2คนน่ะเมื่อกี้ผมนับได้18อำเภอแล้วปัญหาได้เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ยังไงนะครับคือผมคิดว่าพลาดไปแล้วต้องแก้ไขนะครับถ้าหากว่าตามที่ผมได้ข้อมูลไปเนี่ยแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยนะครับมีได้3คนทุกอำเภอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าการสมัครไม่ถึงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เข้ารอบเลยนะฮะแต่นี้เดี๋ยวจะแก้ปัญหาทางกฎหมายยังไงผมจะเรียนอย่างนี้นะครับคือในรอบอำเภอเนี่ยทุกคนมีคะแนนอยู่แล้วตอนเลือกในรอบเลือกในกลุ่มอาชีพตัวเองถูกไหมเพราะมี2คะแนนแล้วแต่อ่ะเข้ารอบทีนี้ตอนไขว้เนี่ยปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือการแบ่งรอบเนี่ยเขาแบ่งเป็น4สายสายหนึ่งต้องไม่เกิน5ไม่ต่ำกว่า3สายทีนี้อำเภอซึ่งมีแค่2กลุ่มอาชีพทำยังไงเนี่ยนะครับมาตรา40วงเล็บ10ของพ.ร.ป.กกต.เนี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่า3กลุ่มนี่ท่านก็เลยตีความถ้าแบบนี้ก็ตกไปเลยเพราะเลือกไม่ได้แล้วข้อต่อมาคือไอ้การเลือกเนี่ยนะครับเลือกตัวเองไม่ได้วงเล็บ11พอถ้ามีคนเดียวตอนแบ่งสายเนี่ยเลือกตัวเองไม่ได้มันก็ไม่มีคะแนนก็เลยตกรอบ18อำเภอจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือปัญหาครับต้องแก้ทีนี้วิธีการแก้ผมเรียนว่าพื้นฐานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับไม่ใช่การรับสมัครเจ้าหน้าที่กกต.ที่กกต.จะนึกจะตีความนึกและตีความไปแต่นี่คือการกระบวนการได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนชาวไทยดังนั้นเนี่ย เมื่อประชาชนเขาอุตส่าห์จ่ายค่าสมัคร 2,500 บาทนะครับรวมกับความยุ่งยากสารพัดในการมีกระดาษมาให้ครบตามที่กกต.เขาต้องการจะได้แล้วอยู่ดีไปตัดสิทธิ์เขานะครับอันนี้ผิดแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอะไรครับอาจารย์มีชัยท่านพลาดไม่ได้เขียนเอาไว้ว่ากรณีถึงไม่ถึง2กลุ่มอาชีพในอำเภอเนี่ยจะทำยังไงหรืออำเภอมีผู้สมัครคนเดียวอย่างเงี้ยจะทำยังไงไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับทีนี้ท่านก็คงคิดว่ามันคงไม่เกิดเหตุที่ไม่มีผู้สมัครหรือน้อยเกินไปก็แปลว่ามันพลาดทั้งตัวกฎหมายคือคนเขียนกฎหมายพลาดแล้วก็ตัวกกต.เองอะว่าประชาสัมพันธ์ยังไงสร้างความตื่นตัวยังไงน้อยเกินไปทีนี้มาพูดถึงตอนแก้ผมเรียนว่าการแก้เนี่ยนะครับต้องเอาสิทธิที่เป็นเรื่องหลักนะครับก็คือต้องตีความโดยทางกฎหมายก็ได้โดยอนุโลมเอาสิทธิประชาชนเป็นหลักนะครับถ้าหากว่ากลุ่มเนี่ยไม่ถึง3คนในแต่ละกลุ่มอาชีพของแต่ละอำเภอเขาก็ต้องเข้ารอบแต่มีปัญหาข้อเดียวถ้าพูดแบบนี้เนี่ยนะครับทางกกต.เขาต้องแย้งผมแน่นอนเพราะกฎหมายเนี่ยในพ.ร.ป.เขียนว่าต้องมีคะแนนนะครับใช้คำเหมือนกับว่าเนี่ยเฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้รับเลือกใช้คำว่ามีคำว่าคะแนนนะครับแล้วเลือกตัวเองก็ไม่ได้ตัวเองได้ก็ยังมี1คะแนนใช่ไหมฮะอันนี้คือปัญหานะครับผมคิดว่าทำได้2แบบนะครับ1ก็คือตีความโดยถือว่านี่เป็นเรื่องของสิทธิในเมื่อผู้สมัครไม่ถึงก็ต้องเข้ารอบไปสู่จังหวัดนะครับหรือ2นะครับถ้ากกต.มีความกังวลใจในเรื่องนี้นะครับตีความตามตัวหนังสือว่ามีคำว่าคะแนนอยู่เนี่ยนะไม่มีคะแนนจะเข้ารอบจังหวัดได้ยังไงให้ประกาศออกมาครับโดยด่วนก่อนถึงวันที่9ผู้ถูกตัดสิทธิ์จะได้ไปร้องต่อศาลปกครองได้ผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับสำคัญมากนะครับกกต.เนี่ยนะครับตอนที่เขาสู้ในศาลปกครองเนี่ยประเด็นแรกเขาสู้คือศาลปกครองไม่มีอำนาจรับฟ้องนะครับแต่นี่เขตอำนาจศาลปกครองนะครับเฉพาะเรื่องอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.นะครับที่ศาลปกครองจะเข้าไปไม่ได้ความหมายคือเมื่อวันที่9เสร็จแล้ว
นะครับแม้ว่าจะไม่ถูกต้องอย่างไรถ้ากกต.ประกาศออกมาว่าเข้ารอบจังหวัดมีกี่คนมีใครบ้างก็ศาลปกครองเข้าไปยุ่งไม่ได้แล้วเพราะเป็นอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาจะทำทีละรอบท่านรู้ไหมครับเพื่อให้ไม่เกิดความยุ่งยากพอถึงจะเข้ารอบวันที่16ระดับจังหวัดเนี่ยเขาต้องประกาศออกมาแล้วว่าใครเข้ารอบบ้างแล้วถือว่านั่นคืออำนาจวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งทำให้ศาลปกครองเข้าไปยุ่งเลยไม่ได้ดังนั้นก็แปลว่าถ้าท่านจะตัดสิทธิ์ใครโดยเหตุว่าอำเภอมีผู้สมัครคนเดียวหรือกลุ่มอาชีพสมัครแค่2สายแบ่งสายไม่ได้ให้ประกาศเดี๋ยวนี้เลยครับประชาชนจะได้ไปร้องศาลปกครองทีนี้เรารู้หรือยังปัญหาของเรื่องคือศาลปกครองจะรับฟ้องคือมันต้องมีการกระทำเกิดขึ้นเขายังไม่ได้บอกมาเขาให้สัมภาษณ์ความจริงปัญหาของเรื่องคือถ้าเป็นเรื่องพรบ.เนี่ยมันเขียนไม่คุ้มครองสิทธิประชาชนเนี่ยมันก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องของพรบ.เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญซึ่งพรบ.ไอ้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันจะไปอีกศาลหนึ่งมันจะไปศาลรัฐธรรมนูญใช่ใช่ทีนี้มันเรื่องคือมันอีกศาลหนึ่งคือถ้าหากว่าจะไปร้องศาลปกครองเนี่ยนะครับคือจริงแล้วท่านทำได้สองแบบผมเสนอนะครับอย่างน้อยใน18อำเภอเนี่ยอันที่หนึ่งครับถ้าจะไปศาลนูนเนี่ยต้องไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินไปพรุ่งนี้เลยเนี่ยที่โทรศัพท์เมื่อกี้ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเลยนะครับแล้วเป็นเรื่องด่วนว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเพราะกกต.เขาแค่ให้สัมภาษณ์ก็บอกเรื่องมันยังไม่เกิดขออภัยฮะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเพราะมันสมัครเพิ่มไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าจะทำแบบนี้ผมเสนอว่าดังนั้นกกต.ท่านประกาศออกมาเลยว่าอำเภอใดบ้างที่มีปัญหาประกาศออกมาว่ากกต.จะทำอย่างนี้คือการวิจัยชี้ขาดยังไม่เกิดหรอกครับเพราะเขาต้องส่งให้กกต. 7คนมีมติออกมาดังนั้นเนี่ยกกต.แค่ประกาศเป็นเรื่องเป็นราวออกมาเนี่ยนะโดยสำนักงานกกต.เนี่ยอันเนี้ยไปร้องศาลปกครองได้ถ้าประกาศโดยของสำนักงานนะครับไม่ใช่7คนมีมตินะแต่ผมเสนอว่าให้ทำคู่ขนานกันเพราะว่ากกต.เราก็ไม่ทราบว่าท่านจะฟังเสียงของประชาชนที่พูดถึงท่านในวันนี้แค่ไหนแต่ผมย้ำนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาสมัครเข้าไปนะครับแล้วเห็นด้วยคุณยิ่งชีพนะครับอย่าไปเรียกว่าแพ้ฟาวประชาชนไม่ได้ทำผิดอะไรแพ้ฟาวคือเราทำผิดเราไม่ผิดอะไรไม่เรียกว่าแพ้ฟาวนะครับอันนี้ต้องคุ้มครองสิทธิ์นะครับหลักมันง่ายมากในเมื่อทุกอำเภอเนี่ยมีได้20กลุ่มละ3คนถ้าไม่ถึงก็เข้ารอบหมดหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นง่ายมากก็ผู้สมัครไม่ถึงก็ต้องเข้าไปถึงรอบต่อไปสิครับเหมือนแข่งกีฬาใช่ไหมฮะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะหลักมันง่ายมากก็ติดแค่คำเดียวมีคำว่าคะแนนเนี่ยต้องมีคะแนนอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่ากกต.ก็ตีความในทางให้สิทธิประชาชนแล้วผู้คนจะสรรเสริญว่าเอาสิทธิประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งไม่ได้กระทบเลยเพราะว่ามันก็ไม่เกินไปกว่าโควต้าของจำนวนคนคือคนสมัครไม่ถึงก็เข้ารอบเหมือนแข่งกีฬาใช่ไหมครับทีนี้ถ้ากกต.กลัวมีปัญหาเนี่ยก็เรียนนะครับว่าให้ประกาศออกมาเสียว่ามีใครบ้างที่จะไปต่อไม่ได้นะครับเป็นประกาศของสำนักงานกกต.ไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ากกต.ยังคุ้มครองสิทธิ์ด้วยการให้ประชาชนเข้าไปฟ้องศาลปกครองได้นะครับแต่ว่าจะไปรอกกต.เนี่ยก็เกรงว่าจะไม่ทราบว่าท่านจะเอายังไงไปพี่ไปเลยพรุ่งนี้ไปเลยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับว่ามันมีปัญหาที่มาตรา40ต้องเป็นคนที่เดือดร้อนต้องเกิน18อำเภอนั้นครับอันนี้ก็ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนว่าเรื่องเหล่านี้เรามีกกต.เพื่ออะไรฮะเพื่อจะแก้ปัญหาให้ประชาชนใช่ไหมครับทำไมกกต.ต้องมาร้องวีวอชต้องมาร้องไอลอนี่ประหลาดไหมนั่นสิผมว่าเนี่ยกกต.ใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไม่สายเกินไปนะฮะยังมีเวลาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับอันนี้ผมเรียนว่าคือเรื่องสำคัญมากนะครับในฐานะผู้สมัครว่าเป็นไปได้ไหมนักกฎหมายช่วยเหลือเรื่องนี้ครับแทนชาวบ้านแทนผู้สมัครมีความรู้สึกว่าในฐานะผู้ส
ไม่เป็นไรครับถามได้เราถือว่าเป็นเรื่องประชาชนเอาเป็นว่าเราก็แนะนำกกต.อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะให้เกิดผลในทางเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเป็นศาลปกครองเนี่ยกกต.เขาต้องมีประกาศบางอย่างอะไรออกมานะครับสองนะครับถ้าจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องกฎหมายมันมีปัญหานะครับมันก็ต้องไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเอาเป็นว่าทางศูนย์นิติศาสตร์นะครับยินดีนะครับที่จะช่วยเขียนคำร้องให้ถ้าหากมีผู้เสียหายมามันต้องมีผู้เสียหายนะครับทีนี้เรื่องเนี้ยกกต.ทำได้เลยครับทักท้วงขนาดนี้แล้วปัญหาก็เห็นอยู่แล้วตั้งใจจะตัดสิทธิ์เขาก็ตั้งใจไปแล้วแก้ปัญหาครับที่ผมพูดทั้งหมดคือให้แก้ปัญหาให้ประชาชนนะครับการที่กกต.เนี่ยทำงานแบบที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยหรือไม่เอาสิทธิประชาชนเป็นที่ตั้งก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายนี่แหละครับประการที่สองนะครับคือเรื่องการแนะนำนะครับผมคิดว่ากกต.ยังมีวิธีการที่ทำได้มากกว่านี้ให้ประชาชนนะครับทั้งระดับอำเภอจังหวัดเนี่ยนะครับตอนเลือกไข่เนี่ยให้เขาสามารถจะรู้จักกันหรือแนะนำตัวกันได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้อำนวยการเลือกทั้งระดับอำเภอจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำถ้ากกต.ไม่บอกเป็นแนวทางออกมาในอำเภอเนี่ยท่านยิ่งราชการเข้าไปใหญ่ไม่บอกท่านเนี่ยท่านจะจัดบงให้อ่ะขอเชิญผู้สมัครที่ไข่กันแล้วขอเชิญแนะนำตัวกันก็ไม่กล้าทำหรอกทำไปเดี๋ยวโดนหรือเปล่ากกต.ก็ไม่มีอะไรยากเลยครับก็กฎหมายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้กระบวนการเลือกนะครับเป็นการเลือกผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับเจตนารมณ์ก็คือต้องรู้จักกันถ้าตรงไหนขาดตกบกพร่องไปก็เรื่องนี้แหละครับคือเรื่องต้องให้มีการแนะนำกันนะครับอันนี้ต้องเร่งด่วนอันที่3นะครับเรื่องของความโปร่งใสนี่ผมเรียนว่าแม้จะมีประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์แต่มันเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อ่ะมันยังไม่เป็นประกาศใช่ไหมมันต้องเป็นประกาศของสำนักงานกกต.มาเลยว่าจะทำว่าทำได้ส่งสัญญาณไปให้ในอำเภอซึ่งเป็นผู้เลือกนะครับผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอถึงผู้ว่าซึ่งเป็นผู้เลือกนะครับเป็นผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัดนะครับปลัดกทมนะครับก็เป็นผู้อำนวยการเลือกระดับของกรุงเทพนะครับของจังหวัดของกรุงเทพนะครับให้เป็นแนวทางเลยว่าการสังเกตการเลือกตั้งนะครับสื่อมวลชนก็ดีประชาชนก็ดีเนี่ยจะทำยังไงครับทั้งหมดเนี่ยผมเรียนว่าตอนนี้นะครับวันอังคารที่4ยังพอมีเวลาในการจะแก้ไขนะครับถ้าไม่รีบแก้ไขขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องมันใหญ่มากนะครับกกต.ท่านจะรับผิดชอบยังไงต่อกระบวนการเลือกสว.นะครับที่มันมีปัญหาขึ้นมาแล้วถ้าหากมันถึงขั้นที่เรียกว่าประกาศผลไม่ได้ขึ้นมาเพราะปัญหามากเนี่ยใครจะรับผิดชอบงั้นตอนนี้นะครับทำให้มันเรียบร้อยที่สุดนะครับข้อทักท้วงปัญหาต่างๆตอนนี้ก็เห็นกันหมดแล้วว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ทันนะครับตอนนี้คือให้แก้ไขครับให้ฟังเสียงของประชาชนนะครับฟังเสียงของคนที่มาช่วยประชาชนเนี่ยนะครับรับคำร้องซึ่งความจริงเรื่องพวกนี้ต้องไปร้องที่กกต.และกกต.ก็ต้องช่วยแก้ปัญหาให้แต่กกต.ไม่ทำหน้าที่แก้ปัญหาให้แต่ค่อนข้างเป็นการสร้างปัญหาให้ต้องเปลี่ยนแปลงครับต้องแก้ปัญหาให้ผู้สมัครนะครับนี่คือคนที่เขาสมัครมาโดยเสียเงินนะครับ 2,500 บาทนะครับและเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญกกต.ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและทำหน้าที่ในการเลือกสว.ต้องส่งเสริมกระบวนการไม่ใช่ไปตัดสิทธิหรือสร้างปัญหาเพิ่มให้กับผู้สมัครนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องด่วนสุดเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละครับอันที่1 นะครับอำเภอที่มีผู้สมัครแค่คนเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มอาชีพนะไม่มีไม่ถึง3สายเลือกควายไม่ได้ทำยังไงซึ่งแนวทางแก้ปัญหามีหมดแล้วนะครับทำที่ว่าไปโดยต้องเอาสิทธิประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาการตัดสิทธิประชาชนเป็นที่ตั้งหลังที่ผ่านมานะครับเรื่องอื่นคือเรื่องความโปร่งใสกับการสร้างกระบวนการให้ผู้สมัครเขาแนะนำตัวกันได้ตอนเลือกไข่นี่แหละคือสิ่งที่กกต.ต้องเร่งทำครับขอบคุณครับข
ขอขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะลำดับถัดไปขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะผมคงไม่เสนอแก้ปัญหาอะไรนะครับเหมือนอาจารย์ปริญญาผมจะมองภาพรวมด้วยกันคือกรณีการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เนี่ยผมตีความว่ามันสะท้อนในยะอย่างยะสองอย่างของชนชั้นนำในสังคมไทยคืออย่างแรกก็คือเป็นวางกับดักให้กับระบอบประชาธิปไตยให้มันสับสนให้มันวุ่นวายจนกระทั่งมีใครเอาไปเล่นงานแล้วก็หาเรื่องที่จะสกัดนะไม่ให้เดินต่างนะอันนี้ถ้าในยะนี้คือหมายว่าคนเขียนเนี่ยจงใจเขียนเพราะว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยในเรื่องสว.เนี่ยเขาเขียนจากฐานคิดว่าไม่อยากให้ประชาชนเลือกตั้งมีคนเสนอมากมายในช่วงตอนนั้นว่าเอาละ20อาชีพก็โอเคก็ไม่ว่ากันแต่ว่าพอ identify หรือว่าระบุว่าผู้สมัครคนไหนอยู่อาชีพอะไรแล้วเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยระบุตัวเองด้วยว่าอยู่อาชีพอะไรจะได้ไปเลือกโดยตรงก็ไม่ฟังแล้วก็มาใช้เลือกกันเองนะเลือกกันเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการหัวเพราะว่าไอ้ระบบการเลือกกันเองเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสภาอะไรนะสภาที่ปรึกษาหรือสภานู่นสภานี่มันก็เห็นอยู่แล้วไอ้ครั้นบอกว่าจะมาเลือกข้ามสาขาเพื่อมันแก้ไขอันนี้ก็แปลว่าคือถ้าเขาตั้งใจก็แปลว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเลยในประเทศไทยเนี่ยที่900กว่าอำเภอเนี่ยจะมีคนมาสมัครอาจจะเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่ามันจะเกิดความวุ่นวายวันนี้คืออันนี้พูดแบบว่าเขามีภูมิปัญญาที่มองการไกลนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีภูมิปัญญาแบบนี้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยในการเขียนรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยพวกชนชั้นนำวางกับดักนู่นกับดักนี่ท้ายที่สุดเนี่ยมารัดคอตัวเองตั้งหลายอย่างนะก็คือคิดไม่ถึงว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นคือไอ้ความสามารถของมนุษย์ในการมองเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วเขียนอะไรที่จะครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างผมว่านักรัฐศาสตร์ไทยที่เขียนนักนิติศาสตร์ยังไม่มีปัญญาพอที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมทุกอย่างของคนไทยที่อยู่ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุมได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นที่เราจะต้องตามมาแก้กันอยู่จนถึงปัจจุบันสิ่งที่เราต้องจับตาดูตอนนี้ก็คือว่ากระบวนการการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทำให้การเลือกสว.เลื่อนเลิกล้มผมคิดว่ามันมีร่องรอยปรากฏการณ์แบบนี้อยู่เท่าที่สังเกตแล้วก็ติดตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องจับตากันแล้วก็ต้องส่งเสียงถึงแม้ว่ามันจะมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามพันธกิจสำคัญตอนนี้ก็คือว่าต้องให้การเลือกตั้งสว.เนี่ยเกิดขึ้นให้ได้ให้บรรลุสัมฤทธิผลมีการประกาศให้ได้ภายในวันที่2กรกฎาคมตามที่กกต.ต้องการตามที่กกต.สัญญาไม่ได้ต้องการเอาไว้เพื่อที่จะให้กระบวนการประชาธิปไตยมันขับเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องทำตามกระบวนการแล้วไปแล้วก็ร้องเรียนไปนะว่ามีปัญหาอะไรก็แก้กันไปแต่ว่ายังไงก็ตาม
ก็จะต้องพยายามที่ขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งสวนี่เกิดขึ้นให้ได้ไม่งั้นถ้าเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยไอ้250คนที่ไม่รู้มาจากไหนที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยมันก็นั่งต่อไปอีกนะซึ่งตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหมิ่นก็ทะเลาะกันเองไปทั่วแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องดำเนินการในการเลือกตั้งสว.ให้บรรลุผลให้ได้ถึงแม้ว่ามีข้อบกพร่องอยู่ก็ตามนะครับประการที่สองเนี่ยผมคิดว่ากกต.ทำงานแย่มากๆในการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้แย่ไม่รู้จะแย่ยังไงนะแย่อย่างแรกเลยเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นถึงปัญหาตอนนี้แหละก็คือการประชาสัมพันธ์การที่จะไปบอกกล่าวคนให้มารับสมัครภาคประชาชนทำได้ดีกว่าเลยถ้ากกต.นิพพานกับถ้ากกต.จังหวัดเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เนี่ยเขาก็จะต้องเปิดแคมเปญอย่างกว้างขวางที่จะให้คนมาสมัครสว.แล้วไอ้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า1อำเภอ1คนคงไม่เกิดนะไอ้1อำเภอ1คนมันเกิดเพราะว่ากกต.ทำงานเฉื่อยชาไร้ประสิทธิภาพไม่รับผิดชอบต่อประชาธิปไตยมันจังหวัดไหนนะครับฝากคุณแสวงเลยจังหวัดไหนมีคนสมัครไม่ครบเนี่ยต้องไปลงโทษแปลว่าทำงานบกพร่องแล้วสร้างปัญหาให้กับกกต.เพราะถ้าหากว่าไม่ไขน็อตไม่ทำอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทำงานกันแบบนี้ตลอดตอนนี้กกต.เนี่ยมันก็คือเหมือนระบบราชการเข้าไปทุกวันก็อยู่กับพวกคสช.นานไปหน่อยก็เลยติดเชื้อระบบราชการพอติดเชื้อระบบราชการเนี่ยมันก็จะเฉื่อยแล้วก็ทำงานเซิร์ฟตัวเองเซิร์ฟผู้มีอำนาจแล้วก็ห่างเหินจากประชาชนองค์การอิสระตอนแรกๆกกต.ก็ยังโอเคนะสมัยนู้นปี44เนี่ยก็ยังพอโอเคคำนึงถึงประชาชนมากแต่ยิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งเซิร์ฟตัวเองยิ่งเซิร์ฟผู้มีอำนาจเพราะงั้นก็คงจะต้องเปลี่ยนทีนี้เนี่ยฟังอาจารย์ปริญญาพูดตะกี้เนี่ยผมเองก็คือให้กกต.รีบดำเนินงานผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเขาจะทำป่ะนะคือเวลาก็ตีความกฎหมายอะไรเนี่ยเท่าที่สังเกตติดตามเนี่ยคือก็ตีความเอาตัวเองเนี่ยเซฟไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตีความตัวเองเซฟไว้ก่อนเนี่ยเขาจะกลางเลยไอ้พรบ.เลือกตั้งนี่ไงต้องเลือกกันไฟ3กลุ่มมันถ้าไม่ถึง3กลุ่มก็ตัดไปเลยตัดสิทธิ์ไปเลยถ้าประชาชนอยากจะทำอะไรก็ไปร้องกันเอาเองนะฉันไม่เกี่ยวแล้วหรือว่าถ้าไม่มีคะแนนก็ตัดไปเลยนะผมว่าวิธีคิดเขาจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็ให้ประกาศมานะแต่นี่ปรามาสเอาไว้ก่อนนะถ้าจะเปลี่ยนใจก็ไม่ว่ากันก็ดีนะครับถ้าเปลี่ยนใจนะแล้วก็ตีความในการส่งเสริมสิทธิของประชาชนอันนั้นก็จะได้รับการชื่นชมแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็หวั่นใจว่าจะตีความแบบเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยกรณีที่เกิดมาหลังเหตุการณ์สงบนะครับก็คือหมายความว่าหลังมีการเลือกสว.เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องตามมาอีกมากมายนะไม่ว่ากกต.จะวินิจฉัยแบบไหนนะครับตัดสิทธิ์พี่น้องประชาชนที่เขาไปสมัครก็ถูกฟ้องแน่ๆคงมีคนเตรียมการไว้หลายคนนะหรือว่าถ้าให้สิทธิ์ก็ถูกฟ้องเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าฟ้องเหมือนกันนะเพราะงั้นโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะกกต.นี่แหละผลของการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพมันก็กลายมาเป็นแบบนี้นะก็เป็นบทเรียนที่จะต้องจำต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องกกต.แล้วก็เรื่องเคลื่อนไหวนะครับทีนี้ผมว่าในแง่หนึ่งที่เราเห็นร่องรอยในแง่ของผู้เลือกตั้งสว.เองมันก็มีปรากฏการณ์จริงนะครับ
ที่ตามมาเนี่ยที่ตามมาที่ว่ามีการจัดตั้งจริงหลายกลุ่มทั้งกลุ่มทุนนะกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายราชการอสมทหารผ่านศึกกลุ่มลัทธิศาสนาสารพัดมีการจัดตั้งจริงซึ่งอันนี้เนี่ยก็ดีนะครับแต่ก็ประกาศก็เราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ดูประชาชนที่สมัครไปด้วยเจตจำนงเสรีเนี่ยก็ดูเอาไว้ว่าใครเป็นคนจัดตั้งแล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะทำยังไงนะครับเพราะตอนนี้เราก็มีความรู้อยู่แล้วกระบวนการการจัดตั้งเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือมันจะให้ประสิทธิผลมากที่สุดในระดับอำเภอนะในระดับอำเภอให้ประสิทธิผลมากที่สุดก็คือถ้าจัดตั้งมาคุณเข้ารอบแน่ๆระดับอำเภอนะยิ่งถ้าจัดตั้งมากันข้ามกลุ่มสัก 3-4 กลุ่มเนี่ยนะแล้วก็พูดคุยกันไว้ก่อนนะก็สามารถเข้ามาได้แต่ระดับจังหวัดมันก็จะยากขึ้นหน่อยยากขึ้นระดับประเทศก็จะยากขึ้นเพราะเนี่ยการเลือกไข้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความง่ายในการที่จะใช้คะแนนจัดตั้งในอำเภอเนี่ยแต่พอจังหวัดความยากมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในประเทศเนี่ยเราก็อาจจะได้สว.ที่อาจจะมีผ่านการจัดตั้งจำนวนน้อยกว่าที่คาดก็ได้อันนี้คือมองแบบด้านบวกนะมองแบบด้านบวกโดยกระบวนการการเลือกผู้ให้ทั้งหลายในระดับประเทศเพราะยังไงก็ตามเนี่ยคือในระดับประเทศเนี่ยคนเข้ามาแต่ละสายอาชีพเนี่ยมันก็ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วนะต้องเป็นร้อยอยู่แล้วแหละก็คือจังหวัดผ่านมาเนี่ยมาถึงประเทศเนี่ยก็คงจะร้อยกว่าคนมั้งใช่ไหมแต่ละอาชีพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวเลขที่ทำให้การจัดตั้งเนี่ยมันลดอิทธิพลหรือว่าลดอิทธิฤทธิ์ลงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าสามารถดำเนินการจัดการกับพวกจัดตั้งได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดก็ดีนะครับมันจะไม่ต้องมีปัญหามากในระดับประเทศนะครับก็วิธีการเลือกก็เห็นด้วยกับที่คุณยิ่งชีพพูดหรือว่าที่หลายๆคนพูดนะนั้นก็ไปดำเนินการกันถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งประชาชนเองแล้วก็ผู้สมัครสว.ก็คงต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้การสมัครสว.ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่วยกันจัดการปัญหาตามรายทางให้บรรเทาเบาบางลงไปขอขอบคุณข้อเสนอแนะจากรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิโรคณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะต่อนะครับว่าถ้าหากว่าเกรงว่าทำไปแล้วมันจะทำไม่ได้เพราะว่าก็ในเมื่อเขาบอกว่าแบ่งสายต้องมีสายหนึ่งไม่น้อยกว่า3ก็ในเมื่ออาชีพของอำเภอนั้นสมัครมาแค่2ดังนั้นก็ต้องตัดสิทธิ์นะครับถ้าไปยึดถือเอาตัวหนังสือนะครับมากกว่า7ตนารมของกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีทางแก้แบบที่แก้ได้วิธีการแก้เนี่ยผมเรียนไปแล้วว่ากกต.เนี่ยท่านมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดแล้วผมเรียนว่าที่ท่านเลขาธิการกกต.ท่านย้ำว่าวันที่2กรกฎาคมสามารถประกาศได้เหตุผลเพราะตรงนี้เพราะท่านจะประกาศผลเนี่ยเป็นรอบๆไปถือว่าชี้ขาดแล้วจบนะส่วนในข้อที่มีร้องกันภายหลังเนี่ยนะว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อจะกระทบแล้วจะยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะจะเอายังไงเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะครับก็คือว่าให้กกต.ท่านประกาศออกมาเลยเป็นระเบียบออกมาครับว่าสำหรับอำเภอซึ่งมีผู้สมัครนะครับไม่ถึง2กลุ่มอาชีพไม่ถึง3กลุ่มอาชีพเนี่ยกกต.จะยังไงให้ออกมาเลยประกาศออกมาแล้วตรงเนี้ยนะครับคือถ้าถูกต้องก็คือก็บอกว่าเนี่ยก็ถือว่าเข้ารอบ
นะฮะโอเคแต่ว่าอำเภอหนึ่งถ้าไปมีคนเดียวอย่างน้อยอาชีพเดียวยังไงก็ต้องเลือกไปนะเพื่อเลือกตัวเองนะแสดงเจตจำนงแต่ว่าพอถึงรอบค่อยในเมื่อมันไม่มีมันมีแค่2ก็2มีแค่1ก็แค่1ก็เข้าไปโดยที่เนื่องจากว่าครป.เนี่ยมันห้ามเลือกตัวเองก็ถือว่าเหมือนนักกีฬาในเมื่อคู่แข่งไม่มีก็เข้ารอบเลยนะครับชนะบ่ายต้องอย่างนี้ไปเลยซึ่งทำได้นะครับเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการอนุโลมอนุโลมยังไงครับก็ตีความเอาสิทธิของประชาชนเป็นที่ตั้งอันนี้มันก็เข้าไปได้อย่าลืมนะครับว่าการที่ผู้สมัครมีน้อยเป็นเพราะความบกพร่องของกกต.ในการประชาสัมพันธ์ทั้งอำเภอมีผู้สมัครคนเดียว2คนเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องแก้ซึ่งแก้ได้ก็ประกาศออกมาเลยคือยังไม่ต้องให้มีปัญหาก่อนแล้วค่อยไปตัดสิทธิ์เขาให้ประกาศออกมาณวันนี้ว่าขณะนี้มี18อำเภอที่จะมีปัญหากกต.จะดำเนินการ1ของ3นะฮะถ้าหากประกาศมาในทางคุ้มครองสิทธิ์ก็จบแต่ถ้าประกาศในทางที่ว่ากกต.ก็จะตัดสิทธิ์ท่านเหล่านี้ก็ประกาศออกมาประชาชนได้เอาระเบียบตรงนี้ไปร้องศาลได้โอเคไหมครับแล้วกกต.ก็ถ้าประกาศมันคือเท่ากับถือว่าให้ศาลปกครองท่านชี้ขาดไปนะครับอย่าลืมว่าการประกาศแนวทางออกมาเนี่ยยังไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดการวินิจฉัยชี้ขาดคือบอกว่าใครได้รับการเลือกบ้างนั่นแหละตรงนั้นแหละศาลเนี่ยในแง่ตัวหนังสือเนี่ยไม่ให้ไปร้องศาลปกครองนะครับแต่จะไปศาลรัฐธรรมนูญแทนถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ดังนั้นเหมือนกับระเบียบในการแนะนำตัวก็มีการไปร้องกันปกครองท่านก็บอกว่าข้อไหนบ้างที่มันไม่ถูกนะครับที่มันขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญก็แบบเดียวกันฮะท่านก็บอกมาเลยนะครับว่าอำเภอซึ่งมีผู้สมัครนะครับในแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับไม่ถึง3สายอาชีพนะครับจะทำยังไงก็ให้ประกาศออกมามีผู้สมัครคนเดียวทำยังไงประกาศแนวทางออกมาใช่มั้ยฮะถ้าหากเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มครองสิทธิ์ประชาชนจะได้ไปร้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วมันจะยุ่งอันเนี้ยผมเรียนว่านี่เป็นแนวทางนะครับถ้ากกต.เกรงว่าทำไปแล้วมันจะทำแล้วมีปัญหาเนี่ยนะจะปลอดภัยไว้ก่อนนี่คือปลอดภัยที่สุดครับประกาศออกมาหน่อยไม่ได้ยากเลยนะครับนี่เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มากนะครับอย่าให้มีปัญหาก่อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ขอต่อเนื่องจากอาจารย์พิชายแล้วก็รวมถึงที่ผู้สมัครท่านหนึ่งได้เขียนมาให้ผู้อำนวยการอ่านนะครับคือเพราะว่ามันเรื่องมันยุ่งตรงที่ว่ามาตรา109ผมก็พูดเรื่องนี้มาหลายครั้งก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งที่ต้องพูดกันอีกหลายครั้งเลยแหละเพราะมาตรา109วรรค3ของรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าผู้สมัครโทษทีฮะสวที่หมดวาระเนี่ยนะครับไม่ใช่รักษาการนะสวที่หมดวาระไปแล้วให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสวชุดใหม่จะเข้ามาดังนั้นถ้าอยากให้สวของคสช.ชุดนี้อยู่ไปนานเท่านานก็ต้องไม่มีชุดใหม่เข้ามาอันนี้ไม่ได้เราต้องการให้การกลับสู่ความปกติของประเทศไทยคือไอ้สิ่งที่มาจากคณะรัฐประหารเขาวางไว้ต้องให้หมดวาระไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำให้สำเร็จแล้ววันนี้ที่จัดเสวนาขึ้นมาแล้วข้อเสนอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อช่วยสำเร็จแต่เราเกรงว่ากกต.ทำให้มันยุ่งยากแบบนี้มันจะไม่สำเร็จและเป็นข้ออ้างนี่คนเขากังวลใจกันแบบนี้อยู่ในขณะนี้ถ้าจะให้กำลังใจกกต.นะครับให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาที่กกต.ได้สร้างไว้เองให้แก้ปัญหาอันนี้ผมพูดชักจะดุนะฮะแต่ว่าก็ขออนุญาตว่าแนวทางมีแล้วนะครับให้ท่านประกาศออกมาเลย1 2 3สำหรับอำเภอที่มีผู้สมัครแค่คนเดียวหรือไม่ครบ3สายท่านจะทำแบบนี้ถ้าท่านไปตัดสิทธิ์เขาก็ประกาศออกมาว่าท่านจะตัดสิทธิ์เขาประชาชนจะไปร้องศาลได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านบอกว่าเอาละเราจะตีความโดยอุดช่องว่างกฎหมายด้วยการชนะบ่ายก็ประกาศออกมานะฮะจะได้เอาเดินหน้ากันต่อนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผู้คนเขารอฟังนะครับแล้วเราก็เป็นแนวทางที่จะช่วยกกต.ได้ทั้งในแง่ของไม่จะไม่เกิดปัญหาต่อตัวเองถ้ากลัวมากขณะเดียวกันก็คุ้มครองสิทธิประชาชนคือให้ประชาชนเข้าไปร้องศาลเอาแบบนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางที่พอไปได้จริง
เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับพูดเรื่องสรุปปัญหาใช่ไหมครับก็เลยว่าจะพูดถึงข้อเสนอที่กกต.ควรจะแก้ก่อนที่จะถึงวันที่9นิดหน่อยนะครับแต่มีบางประเด็นนะครับอาจจะขอต่อจากประเด็นของอาจารย์พี่ชัยนะครับเรื่องว่าเราพบว่ามันมีการหัวมีการทุจริตเยอะมากเลยเข้าใจว่าคงไม่จะต้องคงไม่ต้องแบบลงดีเทลนะครับมีคนพูดมหาศาลนะครับทั้งการเลือกตั้งก่อนหน้านี้แล้วก็การเลือกสว.ด้วยนะครับทีนี้มันมีปัญหายังไงทำไมตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราจับคนที่เขาทุจริตได้ยากมากนะครับประชาชนพูดคุยกันตลอดว่ามีการทุจริตแต่ไม่ค่อยมีใครได้รับโทษเลยนะครับข้อนี้ปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างในการเลือกสว.เนี่ยเขาก็บอกว่าใครที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเขาทำผิดกฎหมายหรืออีกแบบนึงก็คือการแจ้งความเท็จเนี่ยมีโทษจำคุก2ปีนะครับดังนั้นประชาชนก็จะกังวลเรื่องนี้แล้วว่าถ้าแจ้งกกต.ไปโดนแจ้งความเท็จเข้ามาอีกก็จะโดนโทษ2ปีนะครับยังไม่นับรวมนะครับอีกเรื่องนึงก็คือกกต.เขามักจะประชาสัมพันธ์เหลือเกินว่าถ้ามาชี้เบาะแสการทุจริตเนี่ยจะมีรางวัลนำจับนะครับรางวัลการชี้เบาะแส 100,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับปัญหาคือเรายังไม่เคยรู้เลยว่ามีคนเคยได้เงินนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการไปชี้เบาะแสเนี่ยมันมีปัญหายังไงนะครับอย่างแรกคือพอเราไปชี้เบาะแสปุ๊บก่อนที่เราจะได้เงินเนี่ยจะได้เงินก็ต่อเมื่อศาลฎีกาตัดสินแบบแจกใบแดงนะครับก็คือตัดสินว่าคนที่เราชี้เบาะแสเนี่ยเขาผิดแล้วตัดสินเลือกตั้งของคนนั้นซะนะครับทีนี้ปัญหาคือยังไงสมมุติว่าเราไปร้องเรียนผู้มีอิทธิพลว่าเขาทุจริตใช่มั้ยครับตอนไปร้องเรียนมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นคนร้องเรียนเรายังเป็นนิรนามอยู่นะครับแต่ปัญหาคือพอมันไปขึ้นสู่ชั้นศาลนะครับผู้ที่ชี้เบาะแสเนี่ยต้องขึ้นศาลในฐานะพยานนะครับวันที่ขึ้นศาลนั่นแหละคนที่เราร้องเรียนเขาจะรู้แล้วว่าใครร้องเรียนนะครับดังนั้นปัญหาตรงนี้เราก็ถามกกต.ว่าจะจัดการยังไงถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้เงินล้านมาก็ไม่คุ้มนะครับกลับไปอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะครับเขาก็บอกว่าจะมีมาตรการคุ้มครองพยานนะครับเราก็ถามว่ามาตรการคุ้มครองพยานนี่เป็นยังไงมันจะสามารถทำให้หลังจากนี้เนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาต่อได้ไหมนะครับก็มาตรการคุ้มครองพยานเท่าที่เขาตอบเรามานะครับก็คือคุ้มครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุดก็คือคุ้มครองจนกว่าจะศาลพิพากษาเราได้รางวัลอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นไม่ได้คุ้มครองแล้วนะครับหลังจากนั้นประชาชนดูแลตัวเองนะครับใช้เงิน1 ล้านดูแลตัวเองไปนะครับนั่นทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็เลยไม่รู้เลยว่ามันมีคนใช้กลไกนี้จริงๆเหรอรางวัลนำจับ1 ล้านบาทนี่มีใครเอาจริงๆเหรอนะครับแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนว่าส่วนใหญ่คนที่เขามาชี้เบาะแสเนี่ยก็มักจะถอนเรื่องตอนที่มันจะขึ้นศาลนะครับเพราะไม่อยากจะมาโผล่หน้าว่าเป็นพยานกับเรื่องนี้นะครับทำให้เรามักจะเห็นว่ามีการร้องเรียนเยอะมากมีการทุจริตเยอะมากมีข่าวเยอะมากแต่ว่าไม่เคยจับใครได้เลยนะครับเพราะว่ากลไกนี้กกต.เขาไม่เคยออกแบบให้เอื้อกับประชาชนตัวเล็กตัวน้อยที่จะไปนำจับคนอื่นได้เลยนะครับดังนั้นไอการชี้เบาะแสเนี่ยมันเลยณปัจจุบันมันเลยเป็นแค่เครื่องมือของผู้มีอิทธิพลเป็นเครื่องมือของบ้านใหญ่ที่จะเอาไว้ขัดขากันเองนะครับไม่ใช่เครื่องมือของเรากันเท่าไหร่นะครับดังนั้นอีกคิดว่าอันนี้เป็นงานระดับนโยบายของกกต.ที่คงจะต้องไปออกแบบให้มันทำได้จริงในอนาคตนะครับว่าจะปกป้องคนร้องเรียนยังไงนะครับโอเคอันนี้พูดเกิดไว้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าเห็นอาจารย์เขาเกิดเรื่องการหัวการทุจริตมานะครับทีนี้มาเข้าสู่ช่วงเต็มๆของตัวข้อเสนอที่เตรียมมานะครับคือว่าเมื่อกี้เราได้คุยกันไหมว่าจากการที่วิวัฒน์สังเกตการนะครับสรุปปัญหาออกมาได้ประมาณ 3-4 ประเด็นนะครับซึ่งได้คุยกันไปแล้วนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้สมัครแล้วก็การใช้ดุลพินิจกกต.ใช่ไหมครับเรื่องที่1เรื่องที่2มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เขาไม่ได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสังเกตการแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการการเลือกนะครับทีนี้เดี๋ยวจะขอไปทีละข้อว่าเรามีข้อเสนอเบื้องต้นที่คิดว่ากกต.น่าจะทำทันวันที่9นี้นะครับเพื่อให้วันที่9นี้อย่างน้อยปัญหามันลดลงได้มากที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสิทธิผู้สมัครและการใช้ดุลพินิจของกกต.นะครับอย่างที่เราบอกว่าตอนช่วงรับสมัครเขาตัดสิทธิ์ไปเยอะแล้วประกาศชื่อก็ตัดสิทธิ์ไปเยอะแล้วแล้วตามกฎหมายเขายังสามารถตัดได้อีกนะครับและพอตัดปุ๊บประชาชนเนี่ยจะไปต่อสู้
ปกป้องตัวเองพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองเนี่ยก็จะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันนะครับซึ่งยากมากนะครับเบื้องต้นในตอนนี้นะครับเราจึงมีข้อเสนอที่คิดว่าเขาควรจะทำอยู่2ข้อนะครับข้อแรกคือกกต.เองก็ควรจะมีหน้าที่นะครับในการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนมาออกแบบเองร่างเองรวบรวมหลักฐานเองนะครับเขาควรจะเป็นตัวกลางเรื่องนี้ให้เพราะเวลา3วันก็สั้นเกินไปที่ประชาชนจะทำเองนะครับส่วนที่2นะครับเราเรียกร้องว่ากกต.ก็ควรจะเผยแพร่รายงานการประชุมและเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจนะครับในการตัดสิทธิผู้สมัครนะครับโดยเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายงานการประชุมนี้นะบนช่องทางออนไลน์นะครับคือถ้าประชาชนทุกคนดูได้เนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยกันตรวจสอบได้ว่าดุลพินิจมันเป็นธรรมหรือเปล่านะครับโอเคและส่วนที่2นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่นะครับคือมันสะท้อนการทำงานในการจัดการอบรมของกกต.นั่นแหละนะครับซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ากกต.เนี่ยเขาอบรมเจ้าหน้าที่ยังไงใช่ไหมครับผู้สมัครเองน่าจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับประชาชนก็ไม่รู้นะครับเราเลยคิดว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงการเลือกทุกระดับเนี่ยกกต.ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับบางที่อบรมไปแล้วบางที่ยังไม่ได้อบรมนะครับสิ่งที่เขาพอจะทำได้ก็คืออย่างน้อยการอบรมสว.การอบรมเจ้าหน้าที่ในการเลือกสว.นะครับควรจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยรับชมได้ในช่องทางออนไลน์จะไลฟ์สดก็ได้แต่นี้ไลฟ์สดไม่ได้ใช้เงินเพิ่มนะครับมีช่องทางให้เปิดให้ประชาชนฟีดแบ็กกลับไปว่าการอบรมของคุณเนี่ยมันฟังก์ชันไหมมันดีพอไหมทำไมเจ้าหน้าที่อบรมแล้วไม่เข้าใจนะแล้วเรื่องที่เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดที่ในการเลือกสว.นะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายๆครั้งเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งส.ส.นะครับเกิดปัญหามาตลอดนะครับดังนั้นง่ายนิดเดียวก็แค่ไลฟ์สดการอบรมเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบช่วยกันนำเสนอข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับคือเพื่อให้การมีส่วนร่วมในมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับคิดว่าอย่างน้อยก่อนวันที่9ต้องทำอย่างน้อย3เรื่องนะครับเรื่องแรกกกต.ควรจะรับประกันแล้วก็ตรวจสอบนะครับการเลือกสถานที่จัดการเลือกสว.นะครับทุกอำเภอนะครับคือไม่ให้มันจัดบนที่ที่คนเข้าถึงได้ยากไม่ให้มันจัดบนที่ที่มันใช้รถเข็นไม่ได้ไม่ให้มันจัดบนที่คนแก่ก็เข้าไม่ได้นะครับได้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยเขามีกฎหมายแล้วแหละบอกให้มันจัดเพื่อเอื้อทุกคนแต่ว่ากกต.ไม่เคยตรวจสอบเลยแล้วบางทีตรวจสอบแล้วมีคนร้องเรียนแล้วก็ไม่เคยแก้ไขเลยนะครับดังนั้นเราคิดว่าเขาควรจะซีเรียสกับเรื่องนี้หน่อยนะครับส่วนที่สองนะครับเกี่ยวกับการที่ผู้พิการควรจะพาผู้ช่วยเข้าไปลงคะแนนได้ถ้าเขาไม่สามารถลงคะแนนได้เองใช่ไหมครับไม่ให้ต้องมาให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเขียนเลขให้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมาตรการมาตรฐานของแต่ละที่ของแต่ละอำเภอมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราคิดว่ากกต.กลางเองสำนักงานกกต.เองควรจะมีหนังสือถึงกกต.ทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับว่ารับรองเรื่องนี้หน่อยยืนยันหน่อยว่าผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงคะแนนได้เองไม่ว่าจะด้วยสภาพร่างกายนะครับหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยพาผู้ช่วยเหลือเข้าไปได้โดยต้องมีเงื่อนไขแบบไหนนะครับไม่งั้นสุดท้ายแล้วมันจะกลับไปอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ของนายอำเภอนะครับและนายอำเภอแต่ละที่ก็พิสูจน์มาแล้วช่วงรับสมัครว่ามีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับส่วนที่3เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการนะครับก็คือเรื่องกกต.เขาณเวลาเนี่ยเหลือเวลาอยู่4-5วันนะครับกกต.ควรจะจัดทำข้อมูลเอกสารการแนะนำตัวที่ผู้สมัครบางคนได้รับแล้วบางคนไปรับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอย่างน้อยควรจะมีการจัดทำในรูปแบบที่ผู้พิการเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นอักษรเบลเป็นหนังสือเสียงเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับเวลา 4-5 วันนี้เราเชื่อว่าองค์กรที่ใช้งบประมาณมหาศาลเนี่ยสามารถทำได้นะครับตรวจสอบได้ว่ามีผู้พิการกี่คนแล้วส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลพวกเขาได้นะครับและในส่วนสุดท้ายครับเกี่ยวกับการที่กกต.จะทำให้การเลือกสว.ครั้งนี้มันโปร่งใสแล้วมันตรวจสอบได้นะครับอย่างแรกนะครับเขาบอกมาแล้วว่าประชาชนจะไปสังเกตการได้แต่ว่าต้องให้เราทำหนังสือขออนุญาตลงทะเบียนไปที่สำนักงานกกต.จังหวัดนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเราเรียกร้องว่าควรจะมีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับถ้าจะให้ลงทะเบียนจริงๆขอให้ลงทะเบียนออนไลน์เถอะนะครับส่วนที่สองนะครับเราก็ยังเรียกร้องว่ากกต.ควรจะยืนยันนะครับว่าประชาชนที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเขา walk in เนี่ยเขาก็ควรจะไปได้เหมือนกัน
สถานที่อาจจะไม่ได้เตรียมให้พวกเขาไม่เป็นไรถ้าเขาอยากจะไปยืนดูเขาอยากจะไปสอดส่องดูเนี่ยเขาก็ควรจะเข้าได้เหมือนคนที่ลงทะเบียนนะครับส่วนที่3นะครับกกต.ก็ควรจะเผยแพร่เอกสารสำคัญนะครับของการเลือกด้วยที่มันสามารถทำให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบได้นะครับเช่นอันที่1นะครับคือรายงานผลการนับคะแนนในการเลือกในกลุ่มอาชีพเดียวกันหรือแบบเรียกว่าเลือกกันเองนะครับของอำเภอนั้นๆเนาะมี20กลุ่มก็20ใบนะครับและอันที่2คือรายงานผลการนับคะแนนแบบเลือกไข้นะครับของทุกสายของทุกกลุ่มนะครับไอ้เอกสารการนับคะแนนมันสำคัญยังไงนะเพราะมันจะเห็นว่าคะแนนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบัตรดีเท่าไหร่บัตรเสียเท่าไหร่แล้วผู้สมัครแต่ละคนมีคะแนนเท่าไหร่นะครับคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นไหมนะครับกกต.เขาจะยืนยันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคอนเฟิร์มได้นะครับแต่อย่างน้อยถ้าเขาเผยแพร่ตรงนี้มาเนี่ยผู้สมัครหรือประชาชนไปตรวจสอบได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่การเลือกส.ส.ปีที่ผ่านมาเขาทำให้เห็นแล้วว่าจริงๆรายงานผลการนับคะแนนเนี่ยมันก็เผยแพร่ทางออนไลน์ได้นี่เขาก็แค่ถ่ายรูปลงนะครับดังนั้นไม่มีอะไรมากมายเกินความสามารถของกกต.มากนักถ้าจะถ่ายเอกสารพวกนี้ของการเลือกส.ว.เนี่ยลงเผยแพร่ทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเบื้องต้นนะครับที่คิดว่าไม่ได้ยากเกินไปนักและกกต.ก็คิดกกต.ก็ควรจะทำได้ทันก่อนวันที่9นะครับก็ในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับขอขอบคุณข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคุณกิตแสงสุรินทร์ผู้แทนจาก ReWatch ค่ะต่อไปนะคะขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิโรกณ์ภูเก็ตช่วยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหน่อยนะคะข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องนี้มีอะไรดีนะที่เราจะต้องทำกันต่อในเวลานี้คือผมคิดว่าในวันเลือกตั้งก็ไม่ใช่เลือกตั้งวันในวันเลือกนะวันที่9นะวันที่9สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะมีปัญหาในบางพื้นที่นะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นคำถามว่ากกต.จะทำยังไงซึ่งไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถโฟกัสไปได้เลยนะที่จริงบรรดาไอ้นี้ผมเสนอให้น้องๆ นักข่าวแล้วกันนะก็คือเลือกพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่คาดว่ามีปัญหานะพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่คาดว่ามีปัญหาในการที่จะเลือกซึ่งเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีปัญหาเนี่ยเราก็อย่างเช่นสมมุตินะ เราก็ดูว่าไอ้มันมีแนวโน้มของการจัดตั้งในเขตอำเภอนั้นเนี่ยบ้างน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะอย่างชัดเจนนะอย่างเช่นทางเนี่ยไอ้รอเขาก็เลือกบุรีรัมย์กับอะไรนะศรีสะเกษอันนี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ผู้สมัครอันนั้นคือเกณฑ์จำนวนผู้สมัครนะแต่ก็ยังมีพื้นที่อื่นนะสมมติว่ากรุงเทพเนี่ยอย่างราชทีวีเนี่ยก็น่าเลือกนะเพราะว่ามันมีการเผยแพร่ออกมาว่ามีผู้สมัครที่มาจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะที่พวกเราก็ทราบกันว่าเป็นบริษัทอะไรนะลองไปหากันดูเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้พื้นที่แบบนี้แหละที่น่าสนใจนะที่เราลงจะไปตรวจสอบกันดูแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าไอตัวพื้นที่ไออำเภอที่ไม่มีคนสมัครเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจอีกแง่หนึ่งก็คือไปดูว่ากกต.เขาตัดสินใจยังไงนะสมมติว่าสว.ไปนะผู้สมัครสว.ไปเนี่ยแล้วดูซิว่าเขาจะไล่กลับป่ะถ้าเขายังไม่ประกาศตามที่อาจารย์ปริญญาแนะนำนะถ้าเขาประกาศตามที่อาจารย์ปริญญาแนะนำก็คือว่าก็จะตัดสิทธิ์ไปเลยก็ให้รู้กันไปทีนี้ถ้าว่าผู้สมัครต้องการไปไม่เห็นด้วยคำนี้ก็ไปยื่นศาลปกครองนะโดยเร็วนะครับหรือจะไปปรากฏตัวก็ได้
นะที่วันเลือกตั้งนะแล้วก็ดูการตัดสินใจของกกต.ว่าจะว่ายังไงนะอันนี้ก็คือที่ผมคิดว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะที่เราจะต้องจับตาดูกันนะครับและส่วนเรื่องอื่นๆก็มันกระบวนการนะอันนี้ก็คงจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะไอ้กระบวนการที่พยายามสร้างปัญหาให้กับการเลือกตั้งสว.ไม่ให้บรรลุกฎนะที่มีดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มหน้าเก่าแน่ๆนะอันนี้วิเคราะห์นะก็ดูซึ่งไอ้การเคลื่อนไหวจากกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มหน้าเก่าเนี่ยผมโดยการคิดของผมเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อว่าเขามีความปรารถนาที่ดีกับระบอบประชาธิปไตยนะเพราะงั้นก็ต้องจับตาดูกันให้ดีนะครับคุณครับค่ะขอขอบคุณข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีรกณภูเก็ตนะคะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะครับผมก็พยายามจะช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กกต.นะฮะคือก็มันก็ไปเจออีกมาตราหนึ่งพยายามจะหามาตราช่วยนะครับมาตรา19ครับของพ.ร.ป.การได้มาถึงสว.การเลือกในระดับอำเภอให้กระทำได้แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยท่านจะไปมาตราเนี่ยจะเป็นแม้จะไม่ได้เขียนตรงๆว่าผู้สมัครจะได้ชนะบายแต่ใช้ประกอบกันนะครับก็แปลว่าจะไปตัดสิทธิ์เขาไม่ได้โอเคไหมฮะเพราะตัดสิทธิ์ก็เท่ากับตรงข้ามกันเป็นแพ้ทั้งที่ไม่ยอมผิดของเขานักกีฬานะครับเขาแข่งกันระดับอำเภอนะครับเพื่อมาสู่จังหวัดประเทศเนี่ยก็ในเมื่อคู่แข่งไม่มีอ่ะก็ต้องผ่านสิครับเข้ารอบไปเลยใช่ไหมฮะเนี่ยมาตรา19ครับกกต.ที่เคารพครับผมหาให้เจอแล้วท่านใช้มาตรานี้นะครับแล้วประกาศออกมาเลยจะได้มั่นใจว่าเอาละในเมื่อผู้สมัครมีไม่ครบก็ถือว่าชนะบายเหมือนแข่งกีฬาโดยอาศัยความตามมาตรา19โดยอนุโลมคุ้มครองสิทธิประชาชนนะครับอันนี้ก็ไปได้เลยนะครับผมเรียนว่าหาไม่แล้วท่านไปตัดสิทธิ์ตอนนี้มันกระทบนะครับต่อให้อำนาจศาลปกครองไม่มีในการไปยุ่งต่อการวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ตอนประกาศตัดเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ขอโทษครับคนจะไปร้องศาลอีกศาลนึงคือศาลรัฐธรรมนูญคือมันจะอย่าทำให้มันยุ่งเลยทำให้มันเอาสิทธิประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วข้อกฎหมายรองรับก็มีแล้วนะครับแบบนี้ไปได้ครับขอบคุณครับคืออยู่ดีมันจะมีเหตุโมฆะมันทำให้มันทำให้มันถูกต้องเนี่ยมันไม่โมฆะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้งโมฆะไป2ครั้งนะครับก็คือในปี2549นะครับเลือกตั้ง2เมษายน2549นะครับเป็นโมฆะไปเพราะว่าเลือกไม่สำเร็จนะครับแล้วก็มีเหตุที่เขาอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญคือเรื่องของการหันคูหาออกนะครับให้คนเห็นสามารถสูงมือได้ว่าเลือกหรือไม่หรืองดออกเสียงตอนนั้นพอดีมีผู้สมัครไม่ครบทุกเขตผมจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็บอยคอตด้วยการการงดออกเสียงใช่ไหมฮะทีนี้ก็คนก็ซูมกล้องเข้าไปดูได้ว่าใครงดออกเสียงบ้างก็เลยทำให้เป็นเหตุพอมีคนไปร้องศาลทั้งศาลปกครองสูงสุดทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็บอกโมฆะแล้วครั้งต่อมาคือจำได้ไหมครับต้นปี57ตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาอันนั้นคือเดือนกุมภาปี57นะครับอันนี้เป็นเหตุว่าเลือกไม่ครบที่ไม่ครบอะไรครับเพราะมีการไปปิดล้อมกีดขวางทำให้เลือกไม่ได้นะครับความจริงมัน
ถ้ามีเหตุสุดวิสัยเหตุอะไรเกิดขึ้นมันต้องเลือกจนได้แต่ว่าศาลนั้นก็บอกว่าโมฆะพี่ชาวเห็นไหมครับไปปิดล้อมจนเลือกไม่ได้ก็เป็นโมฆะมาแล้วแล้วถ้าหากมันเกิดเหตุแบบนี้อีกในคราวนี้จะเป็นชนวนนำไปสู่การจะเป็นโมฆะแล้วทำให้สวชุดคสช.อยู่ต่อหรือเปล่านี่คือข้อที่ผู้คนเขากังวลใจกันดังนั้นกกต.อย่าสร้างเหตุอย่าสร้างเหตุให้มันนำไปสู่เรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเช่นนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันให้การเลือกสว.ครั้งนี้สำเร็จดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ